จ๊ะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาสวัสดีนะคะทุกคนนะคะมาเร็วมากนะคะป้าขออนุญาตดื่มนิดนึงนะคะมาแล้วมาปั่นหน่อยค่ะอยากของขึ้นค่ะนะคะมาปั่นหน่อยค่ะอยากให้ปั่นนะคะมาคนแรกอ๋อมาคนที่14นะคะวันนี้ป้าแต่งหน้าหน่อยนะแต่ขออนุญาตใส่ขนตาของ TikTok นะคะวันนี้ก็จัดเต็มนะคะจัดเต็มมีแค่นี้วันนี้แค่นี้สวยได้อ่ะหนูต้องตามแม่มาสวัสดีค่ะคุยอะไรกันดีอ่ะอยากของขึ้นอ่ะนะคะใครมาคุยเรื่องปกติก่อนป้าบอกแล้วว่าถ้าเรื่องไหนสุ่มเสี่ยงนะป้าจะถีบพวกคุณลงเองแหละคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพวกมันจะได้แบบว่าไม่ไปตามล่าตามกัดพวกคุณนะคะเพราะว่ามันมีไอ้พวกกลุ่มนึงหานี่ไม่ใช่หาแล้วเจอละเจอหวีละนะคะรอสลิมดิ้นอยู่บอกให้มันมาให้มันมานี่ไงเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปช่องแม่บีมาจากช่องแม่บีค่ะนะคะเรื่องสอสรังสิมันพูดเมื่อวานหน่อยนะคะป้าบอกตรงๆเลยนะว่าป้าไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูถามว่าทำไมไม่ดูอ่ะเวลาดูแล้วเนี่ยมันของขึ้นอยากถีบคอมตัวเองนะเพราะว่าเรารู้ว่าพวกเราอ่ะพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีผลกับพวกมันเลยไอสัตว์พวกเนี้ยแต่ป้าจะพูดรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นป้าจะพูดในสิ่งที่ในเมืองไทยพูดไม่ได้ดีกว่าไหมเห็นจะแต่งตั้งเมียใหม่อีกแล้วเนี่ยชิบหายแต่งตั้งอะไรอีกล่ะนะไอ้วัชิราลงกรณ์อ่ะฮัลโหลแต่งตั้งเมียอีกแล้วตำแหน่งไม่รู้ว่าขึ้นเป็นมงเป็นหม่อมหรือเปล่านะถ้าเกิดเป็นนายทหารระดับสูงก็เลี้ยงเมียด้วยเงินของพวกเราอะนะแล้วตอนนี้นะโอ้ตั้งเมียใหม่อีกไม่รู้ใครเออแม่งจะตั้งไปถึงไหนไอ้เหี้ยมีเมียอย่างนี้นะมีเมียแล้วให้ประชาชนเลี้ยงถ้าลูกนะเดี๋ยวแม่อยู่นะเดี๋ยวนี้กดของเด็กๆสิงเด็กๆป้าจำผมได้ปะอะไรลูกจำผมได้ป้าที่ผมทำไรป้าดับไปอะลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงไปเดี๋ยวนี้เลยผมติดโควิดมันติดโควิดเหรอลูกดีแล้วล่ะมันจะได้มีภูมิต้านทานลูกติดโควิดไปแล้ว12ดูมาเล่นเนี่ยสวัสดีลูกไอ้ไวๆนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ก้อยหายไปเห็นว่าอยู่เห็นว่าสบายดีอยู่นะก้อยอ่ะก้อยสบายดีอยู่ที่เยอรมันไม่รู้ทำผิดอะไรป้าเพียรขอลุงอะไรกูไม่เข้าใจอะไรเหรอคะขึ้นมาพูดค่ะนะกูไม่เข้าใจเลยขึ้นมาลูกขึ้นมาตีแล้วคนชื่อเจี๊ยบเนี่ยใครเจี๊ยบไหนคนชื่อเจี๊ยบมันเยอะมีเจี๊ยบลิซ่าอยู่เจี๊ยบนึงเราไปถามบอกว่าคุณเจี๊ยบคะภรรยาท่านทูตรองทูตคุณเจี๊ยบคะคุณเจี๊ยบก็ใช้ชื่อลิซ่าคุณเจี๊ยบเคยไปสิงคโปร์เหรอคะเขาบอกไม่เคยค่ะเรียนจบก็แต่งงานเลยอะไรคือเจี๊ยบนะงงมากแล้วชื่อเจี๊ยบเนี่ยนะมันเยอะมากแล้วก็ชื่อลิซ่าเดี๋ยวคำว่าลิซ่านี่นะเดี๋ยวลิซ่าอะไรวะที่เป็นรูปภาพอ่ะเขาบอกว่าป้าไปขอลุงฮอกเกนจากพี่เจี๊ยบในสิงคโปร์ตอนเป็นอะไรกูจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแล้วสิ่งที่มึงพูดมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมมโมรี่กูเลยเนี่ยกูพยายามนึกเนี่ยวันนี้ไปเอากำไรเพชรมาเลยเนี่ยจริงบอกให้เนี่ยเอากำไรเพชรตอนแรกจะไปเอาสร้อยแล้วนะเนี่ยได้จากสิงคโปร์มันทำให้เราคิดถึงเอ๊ะถ้า
ทำไมคนพูดถึงสิงคโปร์กันแล้วบอกชื่อเจี๊ยบที่สิงคโปร์ไปขอลุงฮอกเก้นเฮ้ยลุงฮอกเก้นเนี่ยเป็นน้ำชาหรอถึงจะขอกันได้ก็เลยแบบงงมากมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะมึงเข้าใจป่ะแล้วมึงนึกถึงหลักความจริงกันนะพวกมึงมนุษย์อะนะถ้าขอผัวขอเมียกันได้น่ะก็ไอ้มันคงขอเป็นพระราชินีแล้วขออะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ขนาดก้อยเนี่ยมอมก้อยเนี่ยผัวหลงจะตายยังขอไม่ได้เลยมึงคิดว่าในโลกใบนี้กูเป็นผู้วิเศษหรือจะไปขอคนนั้นคนนี้ได้อ่ะมึงเชื่อเปล่าว่ากูงงมากเลยสิ่งที่มาโพสต์วันนั้นนะกลัวไปคิดเอ๊ะผัวกูก็ได้มาความจากความสามารถของกูเองไปเจอกันในไนท์คลับหน้าบาร์เอ๊ะแล้วกูก็ไปนอนเย็ดกันแล้วก็มันดีกูก็เลยงงไงมึงเข้าใจปะมันก็นัดกันเย็ดเรื่อยนัดเยกันเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือกูงงมากกับสิ่งที่พวกมึงสร้างกันขึ้นมากูนึกว่าคุณเจี๊ยบที่เป็นภรรยารองทูตเขาก็ใช้ชื่อลิซ่าขึ้นมาคุยกันดิอยากรู้เออก็เหมือนไอ้เรื่องกางเกงในตั้งได้กูนั่นแหละเป็นตุเป็นตะไหวนี่ใส่กางเกงในตั้งได้เป็นตุเป็นตะแต่ละอย่างเนี่ยเป็นตุเป็นตะขึ้นมาคุยกูอยากรู้เดี๋ยวป้าจะขออนุญาตนะคะตอนนี้10:13จะไลฟ์แค่2 ชั่วโมงนะคะจะไม่ไลฟ์ยาวแบบนั้นแล้ววันนั้นอ่ะ6 ชั่วโมงแต่ไลฟ์มันไม่ยอมให้ดูดถึง6 ชั่วโมงมันให้ดูดแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอาการดีแล้วไม่ปวดหัวแล้วหนูไม่สบายเหรอลูกคิดยังไงกับการค้ามนุษย์ป้าบอกเลยนะการค้ามนุษย์อ่ะถ้าไม่มีไอ้พวกมีสีมีศักดินานะมันค้ากันไม่ได้คุณจําได้ไหมคะว่าตอนสมัยค้ามนุษย์ตอนยุคไอ้เนี่ยยุคที่คนไปเมืองญี่ปุ่นอะไปเมืองญี่ปุ่นกันอะที่เอาผู้หญิงไทยไปขายญี่ปุ่นอะทําพาสปอร์ตโน่นนี่นั่นให้ผ่านได้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้นะเอกสารพวกเนี้ยมันต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้อินทิชันก็สะบัดแปลงอะฮะนะไม่สะบัดแปลงเดี๋ยวมันจะลืมนะคะมันต้องมีคนมีสีนะคะมันถึงทําได้เมื่อก่อนมันค้าคนไทยด้วยกันด้วยซ้ําไปทหารทําเองเมื่อก่อนนี่เจ้าทําจ้ะนะคะตอนนี้เจ้าไม่อยู่ลูกน้องทําเองอะมาขึ้นมาคุยหน่อยอยากรู้ว่าเรื่องอะไรพี่จงพี่เจี๊ยบนะไปถามภรรยาทูตรองภรรยารองทูตอะนะที่เรารู้จักกันในฐานะชื่อเจี๊ยบพี่เคยอยู่ที่สิงคโปร์หรอพี่จะมาแฉอะไรหนูหรอพี่รู้จักหนูหรอไม่ก็รู้จักน้องเพนในเฟซบุ๊กอือกูก็งงมากเลยน่ะกูงงมากเลยนะวันนี้คุณป้าสวยมากๆสะบัดแป้งแต่งหน้านะคะไลท์ดั้งนะคะก็เลยดูโดถ้าเกิดจะให้มันแบบสวยจริงนะป้าจะต้องคอนทัวร์ข้างๆนี้นะคะแต่ป้าหาฝุ่นคอนทัวร์ไม่เจอนะคะหาฝุ่นคอนทัวร์ไม่เจอก็เลยแบบว่าขอบคุณมากค่ะของแพงมันจะขึ้นให้ที่นั่นนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนป้าสวยด้วยมือแต่ขนตาเนี่ยป้ายังใช้ของติ๊กต็อกนะป้าติดเองได้แบบนี้เลยแต่ว่ามันจะรำคาญนะคะสง่าภาษี เออเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้จริงๆนะพวกมึงเนี่ยสร้างเรื่องกันเป็นตุเป็นตะเลยนะตอแหลกันนี่แบบมาคุยหน่อยเร็วๆไอ้คนที่มาบอกว่าแล้วกูก็นึกไม่ออกว่าใครชื่อเจี๊ยบอะเนี่ยก็มีเพื่อนคนเดียวชื่อเจี๊ยบเป็นคุณนายรองทูตเป็นคนไทยผัวเป็นคนเบลเยียมแล้วก็ชื่อเล่นชื่อลิซ่าสวยจังสวยจังแดกอะไรมาอ๋อแดกน้ำชาไม่มีอะไรมากตัวจริงหาว่าอายุประเพณไม่เจออายุเท่าไหร่55เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เอารีฟิลออกเห็นไหมขนาดเอารีฟิลออกแล้วนะ
ป้าก็ยังตาคมอยู่เลยตัวตาคมแล้วคนแต่ขนตางอนเนี่ยของนี่อ้าววันนี้ใช้ชุดนี้รีวิวนิดนึงนะคะใช้ชุดนี้นะคะบ๊อบบี้บ่าวค่ะนะคะบ๊อบบี้บ่าวค่ะนะคะพวกอันเนี้ยอยู่ได้40กว่าชั่วโมง40ไม่ได้ขายไม่ได้เป็นพนักงานของบ๊อบบี้บ่าวแค่เป็นสาวกอันนี้ก็บ๊อบบี้บ่าวะบ๊อบบี้บ่าวเขาไม่ต้องการตัวแทนหรอกสินค้าเขาขายตัวเองไอ้ที่กันต้องรีวิวนะก็คือสินค้าออกใหม่ดีมั่งไม่ดีมั่งก็วัดดวงเอาแต่ป้าใช้คัฟเตอร์แบรนด์บอกตรงๆว่าขอใช้ป้าเพนสวยมากเห็นไหมมีแต่คนชมต้องสะบัดแปรงแต่งหน้าบ้างเอาอยากมาเอาคืนมาคุยหน่อยสิที่บอกว่าป้าไปขอลุงฮอแกนจากป้าเจี๊ยบกูงงมากเลยเพราะว่าตอนเจอกันเนี่ยนัดเยกันเนี่ยก็แค่บอกว่าพอเจอแบบว่าเรากําลังคุยกับเพื่อนเล่าแล้วนะก็เล่าอีกได้เนาะก็คือป้าก็ไปจับผู้ชายที่ตึกหนึ่งที่เขาเรียกว่าตึกออชเชอร์นะคะข้างๆกับสถานทูตนะมันจะมีตึกหนึ่งแล้วมันก็จะมีชั้นไฮโซชั้นไฮโซเนี่ยก็คือสมัยก่อนเลยนะสมัยตั้งแต่ปีก่อนปี2000น่ะนะเขาเรียกว่า top 10นะคะเครื่องดื่มแก้วหนึ่งกาแฟเนี่ยก็ประมาณ50-60 เหรียญนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นป้าก็ไปสั่งของเออมึงบอกว่ากูไปขอผัวเขามาเนี่ยกูงงมากค่ะสวัสดีทั้งหมด635 30660คนนะคะคือป้าไปเจอเขาหน้าไหนค่ะนะคะต่างคนก็ต่างสั่งแต่เขานิสัยดีไงเขาสั่งเสร็จแล้วก็ถามเลยว่าอยู่บนเรือสัมดิงอ๋อ thank you can I have จินโทนิกเขาก็สั่งเลยว่าจินโทนิกแล้วเสร็จแล้วก็แยกกันไปเพราะว่าป้ายังแทงสนุกอยู่ยังเหลผู้ชายแทงสนุกอยู่ป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะขายอ่ะ250,000แล้วประกันเรื่องแท้แล้วก็เนื้อหนามากนะคะก็เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไปเจอผัวตรงนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ยื่นข้อเสนอว่าฉันดึกซื้อดื่มให้เธอแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเจอกันอีกทีในไนท์คลับนะคะเราไปเจอแต่ถามว่าตอนที่เจอกันตรงที่ตัวเขาสูงตัวเราเตี้ยเขาเราอ่ะคิวเราแต่เขาเนี่ยไม่เห็นเราเพราะเราก็เสือกกระแดะไปคุยกับเพื่อนทางนี้คนไทยทางนี้เขาก็เลยสั่งแล้วก็บอก excuse me this is my queue อ๋อโอเคดู first หมายถึงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคุยกับเพื่อนต่อได้แต่คิวหน้าของฉันนะเพราะว่าขายดีขนาดที่ว่าพวกนักธุรกิจมันต้องรอคิวนะคะกว่าจะไปซื้ออาหารได้เอ้ยไปซื้อเครื่องดื่มได้อะไรวะกูนึกว่ากูละเพียกับพวกมึงกูกินข้าวนะคะกูกินข้าวค่ะกูกินข้าวนะคะพวกนี้กูก็ต้องกินข้าวเครื่องสำอางก็ต้องใช้นะมึงเข้าใจป่ะกูกินข้าวไม่ได้กินหญ้าเข้าใจป่ะวัวควายน่ะมันจะเย็ดกันปี้กันทียังต้องเสียเงินจะซื้อน้ำชงน้ำเชื้อถ้าผู้ชายมันจะปล่อยน้ำเชื้อน่ะนะก็ต้องจ่ายอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอ๋อปั่นมาเหอะปั่นมาเหอะเสร็จแล้วนี่นะคะป้าก็ไปเจอกันในขับอีกครั้งหนึ่งเขาก็จับข้อมือเราไว้เสร็จแล้วก็เออแต่ว่าป้าอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็สั่งเสร็จแล้วเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขามองเพื่อนป้าเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยมันก็มองก็บอกว่าเฮ้ยหล่อชิบหายเลยเขามากัน2 คนหล่อชิบหายเลยไอ้หล่อมันพูดอย่างนี้นะกูจองเออเหลืองมึงคือคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งภาษาเราอะยังไงก็สู้เขาไม่ได้แล้วก็เหลืองมึงแต่เราก็เลยแยกย้ายกันไปไอ้รอวีจองนะคะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไปเจอกันในไนท์คลับท็อป10ก็เขาก็ชวนมานั่งดื่มแล้วก็พูดกันตรงๆนะนางใส่สร้อยไทยค่ะกูไม่ค่อยชอบผู้ชายที่มีผู้หญิงไทยมันรู้มากชอบแบบว่าเวอร์จินไม่เคยไปไทยไม่เคยแบบรู้จักคนไทยอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นมากกว่าตบทรัพย์ง่ายดี นะก็คือ
เสร็จแล้วก็ไปเจอกันเพื่อนน่ะหรอเฮ้ยเพื่อนเป็นคนชอบกินเหล้าเห็นเขาเปิดชีวาใช่ป่ะอีเพื่อนเราคนนี้จำหน้าได้แต่จำชื่อยังไม่ได้มันจะชอบดื่มมากเลยมันรู้เลยว่าผู้ชายรวยเฮ้ยเพนไปต่อบ้านเข้าไหมวะมึงเชื่อกูเหอะนะไม่เอาไม่ไปหรอกเขาไม่ได้ชวนเขาไม่ได้ชวนแต่เขาชวนเพื่อนเขาอะชวนมันชวนเพื่อนเราแต่เพื่อนเรามันชอบกินเหล้าไปนะเพนมึงเชื่อกูเหอะเชื่อกูโอ้ยที่ไปเนี่ยรักแล้วแต่เสร็จแล้วเขาก็ชวนเราไปชวนเราไปก็อ่ะนะมึงว่ากูคงไปดั้งสวดมนต์กันมั้งก็ไปเซิงกันสิพอเซิงกันสนุกไอ้เหี้ยก็นัดกูทุกวันศุกร์สิตะเนี่ย สิงคโปร์อ่ะเราอยู่ประจำไงเข้าใจไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากทุกคนนะแล้วเจอกับเขาตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ29ยังไม่30เลยกำลังซ่าและเซียน มึงคิดว่าดูกูจะแซ่บขนาดไหนอ่ะตอนซ่าตอนเซียนนี่55แล้วนะคะ55แล้วนะคะยังแรงดีขนาดนี้แล้วคิดว่าตอนอายุ29-30เนี่ยจะซ่าจะเซียนจะแซ่บขนาดไหนกูถึงก็งงมากเลยที่มึงบอกว่ากูไปขอผัวกับใครมาเนี่ยกูจำได้ว่ากูเจอกับเขาที่หน้าไนท์คลับท็อป10นะเอองงมากค่ะป้าน่าจะเคยเล่นละครช่อง8แสดงแก่แสดงแบบแก่ๆไม่ได้หรอกค่ะทะเลาะกับวชิราลงกรณ์อยู่เมื่อไหร่วชิราลงกรณ์ยอมประชาชนแล้วอยู่แบบอังกฤษเมื่อไหร่เราก็คงจะได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าเพนเหรอเฟสมากขอบคุณมากคุณคิดตอนนี้นะป้าอายุ55นะ I am 55 year old thinking back 20 years ago ตอนอายุ29-30อ่ะคิดว่าจะแซ่บขนาดไหนอ่ะเรื่องแรกเนี่ยนะคะคงเส้นคงวามาตั้งแต่เด็กๆค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะนะคะเรื่องแรกเนี่ยนะคะคงเส้นคงวามาตั้งแต่เด็กไม่ได้บอกว่ากูไม่ได้บอกว่ากูเป็นคนดีอีดอกอีทะหลอกทําไมป้าถึงอะไรทําไมป้าไม่กลับไทยเลยไม่เห็นกลับไทยกลับไปได้ยังไงไรพวกประเทศเมืองสยามเมืองสยองเนี่ยมันไม่ขังกูหรอกนะคุกอ่ะมันเอากูนั่งยางอ่ะลงถังเลยอ่ะเผาเลยล่ะมึงรู้ไหมประเทศมึงมันแปลกไหมล่ะฮะเฮียถ้าพูดความจริงในสันดานขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษมากนะคะเสียงขอบคุณมากนะคะที่จวนเตียงสูงสูงอยากเห็นรูปตอนอายุ19ไม่มีหรอกสมัยก่อนพูดตรงๆเลยนะป้าเนี่ยเป็นช่างภาพนะคือพอมีเงินก้อนแรกนะป้าเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมป้าก็ซื้อกล้องซื้อกล้องอย่างดีพอซื้อกล้องอย่างดีไม่ให้ใครจับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันก็ไม่มีรูปตัวเองมีแต่รูปคนอื่นแล้วสมัยวันนี้อีกแล้วค่ะ TikTok นะคะหนูจะไม่เสียงสูงอีกแล้วนะคะนี่คือการเตือนนะคะเขาจะบอกว่าถ้าคุณเสียงสูงอีกนะไลฟ์คุณก็จะบินแล้วคุณก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษนะคะใครอยากจะขึ้นมาคุยก็ขึ้นคุยได้นะคะเมื่อกี้คน1,000 กว่าพอไลฟ์ดับเหลือ700 กว่าเล่าเรื่องที่ว่าต้องออกจากนอกประเทศเนี้ยแล้วก็เลิกกับสามีเนี่ยก็เป็นเพราะจากการยึดอำนาจนั่นแหละค่ะนะคะตอนยุคชาติชายจากขายดีๆนะคะแล้วก็ผ่อนรถผ่อนบ้านเนาะพอหลังจากยึดอำนาจเงินมันหยุดธุรกิจบิสเนสมันหยุดทำให้ป้าเนี่ย
หนี้สินเยอะกันมากเลยแต่ป้าก็ค่อยๆเขามาจับนะพระป้าที่ใส่พระที่ใส่หายไปไหนเก็บค่ะใส่หลายอันมันดูเป็นบ้าค่ะถ้าเกิดจะใส่เม็ดใหญ่ทั้งนะตรงนี้ต้องเส้นเล็กนะคะป้าชอบใส่สองเส้นนะตรงนี้ต้องเล็กนะคะแต่วันนี้ป้าอยากจะใส่ว่ายังขายอยู่นะคะยังขายอยู่ค่ะมาจากคลิป YouTube ป้าเข้าใจป้าเลยขอบคุณมากนะคะนึกว่าช่องปิวซะละเกือบนี่คือการตักเตือนแบบเบาๆเขาบอกว่าอยู่ใน TikTok นะคะต้องโลกสวยนะคะเราต้องโรยไปด้วยดอกลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่าจีนตั้งใจทำให้เป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้พระเทพอยู่ไหนล่ะคะพระเทพอยู่ในวังนั่นแหละค่ะทำไมพระเทพไปอยู่เหนืออ๋ออ๋อปอปอพูดผิดพระเทพเนี่ยป้ารู้แว่วๆมานะว่ากำลังซ่องสุมคนนะคนที่ว่านี่ก็คือพวกทหารนั่นแหละเพื่อจะจัดการน้องชายตัวเองพี่ชายตัวเองขออนุญาตไม่เสียงสูงนะคะเมื่อกี้พอเรากิดปุ๊บนะคะมันเตือนแล้วอะมาแล้วลูกจากชุดโกโกโกวาที่หนูอยากได้ก็เนี่ยอยากคนที่เขามาคุยเรื่องคุณเจี๊ยบสิงคโปร์พี่คุณเราก็นึกว่าคุณเจี๊ยบกลายเป็นว่าพี่เจี๊ยบโอ้แล้วก็งงมากเลยนะบอกว่าเราไปขอผัวเขาคนมนุษย์นะขอได้หรอมนุษย์ขอกันได้หรอแล้วผู้ชายนะที่เขามีเงินน่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนสั่งเขาได้นะเขาสั่งผู้หญิงได้เข้าใจป่ะคะบางทีอยากให้พวกคุณวิเคราะห์บางทีคนมันตอแหลสร้างเรื่องขึ้นอ่ะคุณก็ไปเชื่อเหมือนคนหน้าโง่อ่ะถ้าป้าสามารถขอคนนั้นคนนี้ได้อย่างใจป้าไปขอใครก็ได้อย่างเงี้ยเออกูไปขอเป็นเมียเจ้าไม่ดีกว่าเหรอไม่ใช่เจ้าไทยนะเจ้าเมืองนอกหือแล้วโดยเฉพาะพวกมึงคิดว่ากูนี่เก่งขนาดนั้นมึงก็เห็นอยู่ภาษากูไม่เก่งนะเออบ้ามากไม่เอาโอไม่เอาค่ะไม่เอาเสียโอนะคะเสียโอเนี่ยบอกเลยค่ะเวลามันเย็ดมันน่ะเวลามันเยมันน่ะนะมันก็เอาเวลามันเยไม่มันมันก็จับขังคุกเพราะเผลอน่ะแม่งบีบคอฆ่าตายโยนให้ตะเข้แดกนะไม่ชอบใจเห็นไหมขนาดแม่ของลูกน่ะอ๋ออันนี้มีข่าวมาเฉยจริงเท็จเนี่ยก็เราก็ต้องดูกันต่อไปใช่ไหมคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคาดการได้แต่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะมันอีกเรื่องนึงสวัสดีค่ะคุยป้าไก่จากห้องคุณหมูอ๋อคุณป้าไก่สวัสดีค่ะคุณป้าไก่ป้าไก่นี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนสนิทของคุณหมูเลยล่ะตลอดก็ใกล้จะขิดแล้วก็คงอย่างนั้นมั้งเพราะเห็นพักนี้รู้สึกว่าทางสุทธิดาเนี่ยกระดิกกระดักแบบมีความสุขแบบอุ้ยสุขจนจุกอกอ่ะจุกจนจุกคออ่ะเหมือนแบบประสบความสำเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างเงี้ยผู้หญิงที่อยู่ริมสระตอนนี้โดนจับโกนหัวแล้วก็ขังไว้ในบ้านตัวเองนะตอนที่ขังเนี่ยรู้ว่าเมียเกลียดตัวเหี้ยก็เอาตัวเหี้ยไปปล่อยตัดต้นรู้ว่าเมียชอบต้นไม้ก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งคุณดูสิแล้วคุณดูวันที่ไม่หมั่นไส้ก้อยขึ้นมาเอาก้อยยัดคุกเอาหม่อมก้อยยัดคุกแล้วก็พังบ้านแหม่อมก้อยอย่างนี้ใครจะอยากเป็นเมียวะเออนี่เป็นเมียของคนของเราดีกว่านะเออนี่กูอยากรู้เรื่องคุณเจี๊ยบอะไรที่ว่าเนี่ยเพื่อนเราจริงๆนะเพื่อนที่สิงคโปร์ป้าเนี่ยไม่รู้นับไม่ถ้วนว่ะตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2003เนี่ยเพื่อนที่ผ่านมาผ่านไปก็มีเยอะเพื่อนที่คบกันสนิทเวลาป้าไปรับจ้างรีดผ้าตามบ้านเพื่อนเพราะว่าผู้หญิงไทยส่วนมากมันไม่ค่อยรีดผ้ากันหรอกถามว่าทำไมมันเอาเวลาไปเล่นไพ่ค่ะมันเอาไปเล่นไพ่แล้วเอาลูกมาให้เราเลี้ยงถ้าไม่เอาลูกมาให้เราเลี้ยงนะก็เอาให้เรารีดผ้าเพราะรีดผ้ามันกินเวลาไงรีดผ้ามันเล่นไม่ได้นะมันก็ต้องค่อยๆรีดจับสาบเสื้อมาวางเออต้องขอบคุณ
ขอบคุณใครรู้ไหมคะขอบคุณอดีตสามีค่ะอดีตสามีหรือพ่อของอีเชอรี่เนี่ยนะเขาเป็นช่างตัดผ้ามาก่อนนะตั้งตัดผ้ามาก่อนเขาเรียกว่าอะไรเขาตัดเสื้อเชิ้ตอะไรเก่งใช่ปะเขาก็จะสอนวิธีรีดให้เราเราก็ได้เอาไปทำมาหากินที่สิงคโปร์ได้ก็คือทํางานตามงานบ้านเนี่ยก็คือเขาบอกรีดตรงอันไหนก่อนรู้ไหมรีดสาบเสื้อรีดตัวเสื้อแล้วก็สอนรีดจากข้างในแล้วก็รีดคือสอนทุกอย่างเลยอะรีดปกเสื้อรีดยังไงรีดข้างนอกรีดยังไงสอนหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นช่างไงเพราะสําคัญตรงที่ว่าช่างมันต้องรีดใช่ปะเราก็เลยได้วิชาหากินเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์ก็เลยทําให้นึกได้นะว่ากูไปรีดให้บ้านใครบ้างบ้านใครไหนนะที่แม่งชอบเล่นไพ่จนแบบบางคนนะคะไปเล่นไพ่นะจนเจ้าหนี้มาทวงถึงที่บ้านน่ะไม่มีเงินให้เขาอะแต่โหไปไหนก็โอ้โหเป็นคุณนายกันเลยนะแต่เป็นหนี้กันทั่วเลยกูยังโง่ขนาดนั้นเลยน่ะว่ายังโดนไอ้เหี้ยพวกเนี้ยผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองนอกติดเล่นค่ะพอเล่นเสร็จรู้ไหมทำไงเพราะไม่มีเงินติดหนี้เขาแอบไปขายตัวกระซิบนะแอบไปขายตัวตอนผัวไม่อยู่แล้วเอาลูกมาฝากเราเลี้ยงมึงบอกให้เขาไม่เชื่อมึงอยากให้เขาเชื่อมึงต้องขึ้นมาคุยกับกูขึ้นมาอะไรไม่มีบ้านมีแต่สวนที่มึงสบายใจอ่ะไม่มีบ้านมีแต่สวนเพราะว่าอะไรป้าบอกนะคะสาธุบูชาสามีกูไม่บูชาเจ้าเพราะเจ้าไม่เคยให้กูแดกนะคะผัวกูให้กูแดกผัวบอกว่าห้ามรีวิวบ้านคนอื่นถ่ายช่างมันมึงห้ามป้าเชื่อฟังสามีอ่ะทำไมอ่ะอุ้ยโง่ไงอีพวกที่โอ้ยข่มผัวต่อหน้าคนเล่นด่าผัวจนผัวร้องไห้กูยังเคยเห็นบางตัวเลยผัวก็อ้อนผัวกูว่าไงนะถ้าด่ากูอย่างนี้นะออกจากบ้านแทบไม่ทันนะจะบอกให้ยิ่งคนมีเงินเขามีอำนาจฟังเรื่องพระเจ้าเมืองไทยหน่อยเรื่องพระเรื่องเจ้าคือคุณรู้หรือเปล่าว่าป้ามโหมหาสมปองมหาไพวันที่ว่าจะออกมาแฉพวกพระราชาคณะน่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะพระราชาคณะเนี่ยคณะของพระราชาที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพระราชานะคะเขาเรียกว่าพพคันดาอะไรเงี้ยวันนี้ฟิลเตอร์ป้าสวยมากนี่ให้ดูขนตาฟิลเตอร์ค่ะแต่ว่าแต่งหน้าเองด้วยแต่งหน้าเองด้วยคือฟิลเตอร์ก็โอเคก็สวยนะแต่ถ้าเราแต่งหน้าด้วยนะคะทำของตัวเองด้วยเนี่ยมันจะสวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งลิปใช้แท่งไหนไม่รู้อันนี้จีวองชีนะคะอันนี้จีวองชีเติมอีกนิดก็ได้ค่ะนะคะตอนแรกว่าจะทาสีซีดๆเพราะว่าตาเข้มแล้วปากอย่าเข้มแต่ก็หาไม่เจอไม่รู้บ้างนะแต่งเองด้วยนะคะแต่งครึ่งนึงแล้วก็ขนตาเนี่ยขออนุญาตให้ดูขนตาอย่างเดียวนะคะเนี่ยขนตาเนี่ยคือติดเองได้ติดได้สวยกว่านี้แต่แผงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแบบพอไปใครเดินแล้วร้อนๆมาอยู่ข้างๆป้านี่ไม่ร้อนเลยนะคะสวยสวัสดีจากฟินแลนด์สวัสดีค่ะนะคะป้าติดได้แต่ว่าพอเราต้องใส่แว่นคุณเข้าใจไหมคะว่าขนตาเนี่ยถ้าใส่แว่นมันมีปัญหาเพราะขนตาเรามันไปดันแว่นนะคะป้าอายุเท่าไหร่ป้าอายุ55ค่ะรอ9ยิงรอ10จริงไหมป้าว่าจริงป้าว่าจริงป้ารู้เรื่องนายบุตรนายชิดนายเฉลียวเนี่ยถูกขอให้รับสารภาพแทนนะคะโดนหนูชอบป้ามากเลยค่ะป้าจัดแท้ให้เด็กดูเลยอะไรนะป้าจัดของแท้ให้เด็กดูเลยหมายถึงอะไรหรอของแท้ให้เด็กอะทำไมเหรอเราก็บอกว่าเราใช้ฟิลเตอร์แล้วอะการไม่ดีนะคะการฆ่าตัวตายเป็นบาปค่ะ เมื่อไหร่ไม่ใช่ฟิลเตอร์ตายกับตายค่ะเด็กเขารู้มากกว่าเราอีกเพราะอย่างพวกฟิลเตอร์นี่คนรุ่นใหม่ทำทั้งนั้นนะไม่ใช่คนโบราณนะเพราะฉะนั้นป้าตามเด็กรุ่นใหม่ค่ะรอ9โดนยิงกระบาลตอนนอนค่ะนะคะอะไรเด็กยิงไม่น่าจริง
จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่าขอบคุณมากนะที่ชอบป้านะคะที่ป้าไม่ให้เด็กๆขึ้นช่องป้านะคะหนึ่งใครยังไม่รู้รู้ซะนะกฎของ TikTok ถ้าเสียงของเด็กเนี่ย AI อ่ะมันจับได้เนี่ยเขาจะตัดไลค์ช่องก็หลายครั้งก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นให้10แต้มมาฮะมีคนโดนเหมือนป้าเยอะไหมหมายเรื่องอะไรเหรอลูกป้ารักป้านะคะอยากให้ป้าพูดถึงเรื่องพลตำรวจตรีประวินหน่อยไม่รู้จักเลยป้าสวยจังจริงๆคุณก็มาพูดสิเผื่อป้าจะจำได้รัตนอนี่ตะก่อนแรกนะป้าไม่ชอบที่ว่าหมอป้าเอาคนบ้ามาออกรายการนะโน่นนี่นั่นแต่ตอนหลังแล้วเห็นเขามีความสุขอ่ะเฮ้ยแกหมอปลานี่นะเอาคนบ้ามามีความสุขคนจริงๆคนบ้าเขามีความสุขอยู่แล้วแต่ทำให้คนดังเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นดาว TikTok เลยอ่ะใครๆก็คัฟเวอร์เรื่องค้ามนุษย์และลี้ภัยไปอยู่เมืองนอกคุณก็รู้ใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าการค้ามนุษย์เนี่ยมันมีข้าราชการทำและเป็นขั้นเป็นตอนจนสูงขึ้นไปในเมื่อเขาเปิดโปงเขาก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็คุณไมล่าที่ป้าบอกว่าประเทศนี้มันประหลาดไหมอ่ะใครพูดความจริงเพื่อจะช่วยคนนะก็ต้องตายหรือหายหรือต้องหนีคุณคิดดูนะเรื่องเพชรเอาง่ายๆเลยค่ะเรื่องเพชรบูไดมอนด์เนี่ยยังมีคนตายไปต้องเท่าไหร่อ่ะรู้หรือยังว่าคุณอยู่ในประเทศที่มันอำมหิตขนาดไหนแค่พูดความจริงยังต้องหนีหัวซุกหัวซุนอ่ะถ้ามีคนมาคุยเป็นเพื่อนก็ดีนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกได้ยินไหมได้ยินค่ะคือแป๊บนึงนะคะป้าเพนรู้หรือเปล่าว่าเวลาเหมือนพวกในหลวงอะค่ะเดินทางมันต้องทำไมมันต้องปิดถนนเพื่ออะไรก็นั่นน่ะสิทำไมไม่อยู่แบบเจ้าที่เมืองนอกอะเจ้าเมืองนอกไม่ต้องปิดถนนเลยใช่ค่ะเหมือนขาราชที่ว่าเจ้าบุญถ้ามีราชพิธีเราเข้าใจนะแต่นี่แม่งจะไปขี้ไปเยี่ยวแม่งก็ปิดถนนมันปิดเพื่ออะไรในเมื่อเป็นคนเหมือนกันอะและแม่นั่นน่ะสิคือแบบทำไมต้องเต็มยศทำไมต้องมีทหารนำทำไมต้องมีตำรวจนำมันจะสบายเกินไปไหมแค่ไหนอะไรไปก็คือเราอยู่ในประเทศที่กรุงเทพมหานครสวรรค์ของคนรวยนะคนจนก็ซวยไปนะตายบนรถก็ได้เพราะว่าติดขบวนเสด็จมึงจะเสด็จไปไหนที่เมืองนอกนะเขาตัดพวกราชวงศ์ออกเยอะแยะเดี๋ยวเล่าเรื่องสวีเดนให้ฟังรู้ไหมว่าประชาชนเนี่ยอยู่ดีๆเขาไม่มาตัดเงินหลานเขาเองแบบอุ้ยฉันดีมากเลยฉันไม่ให้หลานฉันได้เงินเดือนของจากรัฐบาลแล้วนะไม่ใช่เข้าใจดีนะเพียงแต่ว่าประชาชนประท้วงแล้วเขาฟังประชาชนป้าเพนเหมือนเจ้าเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าหัวใช่ไหมแล้วเขาไปไหนมาไหนไม่ต้องมีการไม่ต้องมีอะไรเลยเขาไปเดินช้อปปิ้งเองเข็นลูกเองดองนะสวีเดนเนี่ยคือไม่ต้องมีกงมีการอะไรเขาเดินใส่รองเท้าแตะลากเลยหน้าร้อนเนี่ยงงนะบางทีคุณถามว่าทักษิณจะกลับไหมครับป้าบอกเลยนะต่อให้เจ้าเอาทักษิณนะ
หรือว่าพวกเราเอาทักษิณนะแต่ถ้าเกิดเจ้าสัวมันไม่เอาอ่ะก็คือจบถามว่าทําไมเพราะประเทศเรามันอยู่ในมือเจ้าสัวมันใช้เงินยัดตรมงัไนหนก็ได้ใช้เงินฟาดตรงใชไหน่ก็ได้ใช้เงินฟาดไอ้สร้างไอ้นี่ไงโหนพรรคไอ้นี่ไงพลังประชารัฐอ่ะแล้วก็ทําบัตรพลัใงชป่ระชารัฐนะแล้วทก็ี่ว่เางิใหน้อ่ะคนไอปอกซื้จอากของวัอะงไรแล้เวงีก้็ยเข้าไหนเข้าธงฟ้าที่ซื้อแต่ละสินค้ามันก็คือออกจากคลังเข้ากระเป๋าเจ้าสัวแล้วถ้าเกิดทักษิณใช่มามันมีหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลมีโน่นมีนี่มาคิดว่าพวกมันเสียผลประโยชน์แค่ไหนอ่ะมันเสียผลปคริะดโยดชนู์ไงมันก็เลยแบบไม่ชอบทักษิณแล้วก็แบบเออหาว่าเป็นแบบนู้นเห็นไหมทักษิณมาก็เป็นแบบนี้แบบนั้นสมัยก่มอานททาีง่ไม่สมัยก่อนที่ยังไม่ได้สร้างผีทักษิณนะก็จะทําให้ทักษิณเป็นผีด้วยการอะไรระเบิดเครื่องบินนะอันนี้ชัดเลยแล้วก็โอ้ใช่ระเบิดที่ยังไม่ทันระเบิดอะรถระเบิดหนูจําได้ไหมแล้วก็ค่ะเป็นเครื่องบินลําแรกลำแรกของโลกนะคะที่ยังไม่ทันขึ้นบินเลยค่ะระเบิดแล้วค่ะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าดีเลย์คุณโอ๊กท้องเสียขี้แตกช่วยชีวิตพ่อกับคนในไฟบินเขาจะให้ทักษิณเป็นผีอ้าฆ่าไม่ได้กูสร้างผีทักษิณเพราะทักษิณจะมาทกำ็ให้คประืชอาชนเนี่ยเข้มแข็งอยู่ดีกินดีเรียนฟรีก็มันนี่กแลหัลวะคนฉลาดมันกลัวคเหมนือนฉในลช่าวงดทักษิณใช่ไหมป้าเงินอ่ะมันจะหมุนตลอดเลยมันจะไม่ติดขัดไม่อะไรเลยแต่พอแบบยุคไอ้เนี่ยไอ้คุณตูบเนี่ยมันแบบเงินมันติดขัดมันทุกอย่างเลยคือเหมือนเราจ่ายปุ๊บก็เข้ามันไม่กลับมาหาเราถ้าเกิดเหมือนแล้ชว่ววงันทนัี้กษทิีณ่มกั็นจบอะกว่ามีอะไรมันกเกัลงียดวนลักการเมืองเวลามันมาเป็นนักการเมืองเองเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างคะประเทศไทยเยี่ยมนี่จริงๆนะเราก็เชื่อนะว่าสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่แบบชอบดราม่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใช่นะค่ะน้อใชง่เมื่ใอชก่ี้รู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยยิ่งคในนดูติ๊กป้าต็อเกนี่ยที่ป้าเยอแจะ๊ดแจ๊ดเแลจ๊ยดปเน่ีะ่ยรู้ไหมเท่าไหร่คนดู1,100ตอนนี้พูดเข้าเรื่องเข้าราวโน่นนี่นั่นนะคนดู400กว่าคดูือแบบดูชอบดราม่าชอบให้จิกหัวโอ้ด่าแต่คุณรใชู้่ไหมคะตวิ่๊กากฎของติ๊กต็อกมันไม่ให้เสียงสูงอในืมคือแบบที่ตั้งแต่เล่นติ๊กต็อกมานะป้าช่วงแรกๆมีคลิปเต้นที่แบบสร้างสรรค์พอหลังๆมันจะเริ่มมีแบบถ่ายกำแพงแล้วแบบมีดราม่ามีแบบเหมือนจุดพลุรู้ไหมคนไปในนั่นไปในนี่เยอะแต่ทำไมอ่ะคุณไม่รู้จักเซฟตัวเองในเมื่อรู้ว่าเทศกาลนี้ต้องมีพลุต้องมีเสียงดังคุณก็เซฟตัวคุณแล้วก็เกิดดราม่ามาเรื่อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เกิดดราม่าคิดดูแม้กระทั่งแฟดในติ๊กตอกแม้กระทั่งแบบคนไปเม้นว่าไอ้พวกสทูี้่เกลๆีนยดะกูอะในไอ้ที่ตอกไอ้พวอะกไรขี้เกียจกูนะมานั่งเรียมานั่งข้างหลังมึงขึ้นมาคุยไหมกูจะให้มึงคุยกับกูนะแต่กูก็รู้ว่าใครเป็นใครและสไตล์การคุยแบบไหนกูรู้หมดติ๊กตอกเดี๋ยวนี้นะจริงๆอ่ะจีนเขาแบนช่องเลยนะเดี๋ยวไทยก็โดนแบนแบบในจีนนั้นเขาไล่แบนมาหมดแล้วนะว่าถ้ามึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยกูก็แบนมึงเพราะว่าติ๊กตอกนี่สำหรับไว้โลกสวยเอาไว้เขาเรียกใชว่่าวิ่งอยู่โต๊ะในทุ่งลาเวนเดอร์ป้าก็ต้องเอาใจติ๊กต็อกนะก็ต้องมาเต้นเพลง2 เพลงอะไรเงี้ยชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่หนูอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นกับเขาใช่มันก็มีเยอะนะที่แบบได้ความคิดได้สร้างสรรค์อะไรแบบนี้แต่บางทีแบบอะไรอ่ะทำไมคุณต้องดราม่าอะไรแบบเนี้ยคือสังคมคือไทแบยบมองเป็นสังคมที่ชอบดราม่าแล้วดราม่าแล้วมีคนดูนะแล้วไม่เมื่รอู้กี้ดเรมืา่อกม่ีา้เหรทอำไมไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ป้าไม่ป้าดราม่าเรื่องการว่ามีคนเขาบอกว่าป้าไปขอผัวจากใครมาเท่านั้นแล้วโอ้โหคนดูเป็นพันเดี๋ยวต่อให้ไหมคะแล้วแทรกทีหลังค่ะแทรกบางเรื่องน้องหลายคนถามว่าป้าทําไมถึงขยันพูดดราม่าข่าวดราม่าต่างๆก็ถ้าเกิดพูดการเมืองล้วนๆพวกคุณหายหมดน่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของพวกคุณน่ะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเขามีประชุมสภาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหนูก็ไม่ได้ดูหรอกแต่หนูเห็นผ่านแตๆค่ือไอแบ้เบรื่องงงปนระะชุทมำไมสภาถามจริงๆนะป้าพูเปด็นกคับนคสนมาไดธิ้สอยั่้างนเงบีอ้กยกับทุกคนนะคะป้าเป็นคนความอดทนต่ําและไม่สามารถนั่งฟังได้นานๆก็จําเป็นต้องผ่านแล้วก็จะมีคนที่เขารู้ว่าพวกสมาธิสั้นหรือเด็กพิเศษมีเนี่ยเขาก็จะตัดช็อตสั้นๆมาให้พวกเราฟัง
เหมือนที่ลุงมใชิ่ง่ขวัญหนูกล็าออกเพราะว่าทั้งพรรคเนี่ยที่เข้ามาได้เพราะลุงมิ่งขวัญแต่ทั้งพรรคแม่งไปหมดเลยค่ะไปหมดเลยค่ะเมืองไปอยู่กับรัฐบาลทั้งที่ไอ้คนที่เป็นนายทุนตั้งมามันรู้ว่าชื่อลุงมิ่งขวัญขายได้ก็เลยเอาลุงมิ่งขวัญมาตั้งพรรคให้ลุงมิ่งขวัญป้าเราสงสารลุงมิ่งขวัญก็เลยไม่อยากดูถามว่าทําไมก็กูรู้ไงคือกแ็บบรู้ไงว่าคือแบบสงสารเลยเมื่อวานคือนั่งดูที่ว่าเป็นเฉิดผมไม่อะไรนะผมไม่ถอนคำพูดเลยผมลาออกอะไรสักอย่างนี้คือแบบทำไมอ่ะหนูแบบจะร้องเลยอ่ะแล้วก็ไม่ไล่เขาออกได้นะไล่เสร็จเขาจะได้ไปอยู่พรรคอื่นแล้วจะช่วยเป็นปากเป็นเสียงอ่ะใครดูหน้าตาเต็มเต็มแต่งหน้าแล้วคือแบบอะไมไ่รดอูะทำไมแบบคือหนูคิดว่านะคนที่มีภาวะเป็นผู้นำมันต้องดีกว่านี้แล้วทำให้ประเทศมันดีไม่ใช่แบบแย่ลงแย่ยลงหนูแล้วก็สถานการหนณ์ูโควิดคือแบบเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้าก็จะไมพู่ดให้หนูฟังเลยนะหนูป้าจะพูดให้หนูฟังเลยถ้าเอาไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่อยู่นะการเมืองก็จะเป็นแบบเนี้ยถามว่าอะไรการเมืองไม่มีเสถียรภาพเพราะว่ามันคอยเอาปืนจ่อไว้นะปใชืน่จ่อไว้เจ้านายมันใครล่ะเจ้านายมันใครหนูพูดไม่ได้เข้าใจไหมถึงตายก็พูดไม่ได้ไอ้เหี้ยใชต่ัวที่ขยันเซ็นรัฐประหารไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะมึงอืมเป็นภาระเป็นปลิงเกาะอยู่นั่นแหละกินแต่ภาษีกินเป็อยนู่นปั่ินงจะไม่ว่าสักคำเลยนะเพราะดูดเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แม่งแทบเป็นมะเร็งของประเทศไทยแล้วอ่ะไอสัตว์พอจะโตหน่อยเอาอีกแล้วอ๋อเขาเรื่องฉีดมันวัไมค่ซีนหรอก็นี่ไงถึงบอกว่าแค่ยกมือให้30-40 ล้านกันเนี่ยมันเอาเงินที่ไหนมาล่ะอย่าบอกนะวัยตู่มีเงินแล้วไม่นี่มันมีไม่เงินมีไหมค่ะมันกู้ตอนนี้ก็อืมหลายล้านอยู่นะก็หลายเปอร์เซ็นอตื์อมยู่ที่ดแลู้ววันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคนลดลงเรื่อยเรื่อยหนูเห็นหรือยังคนไทยนี่เป็นคนที่บางครั้งนี่นะก็อยากจะด่าเหมือนกันว่ามึงไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยนะการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของพวกมึงถ้ามึงอยากอยู่สุขสบายมีเงินเยอะๆนะคือเขาออก iPhone มารุ่นไหนมึงซื้อทุกเดือนยังได้เลยอย่างเงี้ยแบบคนสิงคโปใช่ร์คหร่ืะอว่าคนทางยุโรปอะมึงต้องทําใใหช้่กาแรบเมบืองใชมัน่ดีขึ้นนะแต่ถ้ากูพูดเรื่องผัวกันเมียกันตบตีนะโอ้โหคนดูกูบางที2-3 พันน่ะใช่ป้าไม่ถึงบปอก้าว่าการพูดการเมืองของป้าเนี่ยสไตล์ป้าจะต่างกับคนอื่นคือกูจะดราม่าติ๊ด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 แล้วกูก็จะใส่เรื่องที่มันอยากใส่แบบจังป้ปา้ารรูู้้ไหมว่ปา้าทรูำ้ไมป้ารู้นิสัยคนไทยคนแก่ๆคนที่แบบคิดว่าลุงตู่อ่ะเป็นคนดีรู้ไหมทำไมเพราะมันแจกเงินมันเอาเงินที่กู้มาแจกแล้วก็อืเอมอคนที่ได้อ่ะเขาก็รักว่าเออเนี่ยนายกคนนี้ดีที่สคุดือแล้ลวุงป้าไมพ่วกมีนี้งไมา่นรไมู่้มหีรออะไรว่าก็ในต้องเมืแจองนกอกเขาก็แจกเขาแจกเยอะด้วยป้าแล้วไม่ต้องนึกถึงบุญคุณใครด้วยป้ามันเป็นระบบนะป้านะเมืองนอกเขาก็แจกนะป้าแจกตั้งแต่เกิดจนแก่ตายเลยป้าใช่นะคป่้ะาหนูนะเห็นอยู่แล้วเหขนูาแดจูกข่าทุวกเดือนนะคะป้าอย่างป้านเหีม่ือนนะคะอย่างอีป้าวันเพ็ญนี่นะคะไม่เคยทํางานพักชั่วโมงเลยนะคะนะคะจะได้ประมาณ20,000-30,000 บาทอะค่ะใชต่่อเคด่ืะอนเหมนืะอนคะมันถ้าตอแตน่แเกขา่เรียนกะเกคะษียณหรือเปล่าก็ใช่เกษียณรู้สึกว่าเกษียณมันจะเกมีษเงิีนยให้ณใชยั่งไหเมกษียณใช่ค่ะมีเงินเกษียณให้จนตัวเองตายอะค่ะก็คือไม่ได้ใช่ไหมปก้ลาับมาบ้านเอ้ามึงรอกูทำไมกูอยู่ที่นี่กูได้เงินเดือน50,000-60,000อืมป้ารู้ไหมเงินเดือนที่แลนี้่วเท่ามาไหรอยู่่เมืองไทยหนูแป๊บนึงขอด่าอีพวกเฮียนิดหน่อยใครขึ้นกับป้าต้องเข้าใจหน่อยเวลาขึ้นขึ้นมาเนี่ยอีดอกทองไปทำเฮียอะไรไปรับเงินเศษเงินเนี่ยเหรอเดือนละ600เหรอไปทำไมใช่เดือนหกฮะฮะตลกอ่ะอีควายคืออยู่ไทอยยู่มทาี่เอานี่นะ600แค่อ่ะกูขายรถหรูนะกูได้เงินเดือนทันที6-8,000 โครนอย่าลืมเอา4 คูณนะจ๊ะอืมแล้วอย่างกูเหลือไหมแดกวันละ100พอไหมเพราะที่นี่หมูโลละ40-50ก็อย่างดีเลยแทนละ100เนี่ย80 กว่าฮะมึงเข้าใจไหมกูแดกดีทุกอย่างสกรีนมึงเข้าใจคําว่าสกรีนไหมสกรีนอะเข้าใจคําว่าสกรีนไหมพวกมึงฮะเข้าใจคําว่าสกรีนอาหารไหมถ้ามึงมีสารพเขาิษไม่รูม้ึงจักอย่าหปว้ัางว่าจะขายได้ในสวีเดนมึงอย่าหวังเพราะเขาถึงว่าเขารักษาฟรีแล้วเป็นมะเร็ง1 คนเนี่ยนะมันจะต้องใช้จ่ายประมาณ10-20 ล้านกว่าจะรักษาหาย
ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้แดกอาหารที่มีสารพิษมันไม่เหมือนที่เมืองประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศไทยใช้ที่ยปาระเทอย่ศางเไดทียยวน่ะเออหนูก็คือมึงรู้ไหมซีพีอ่ะอัดอะไรให้มึงเนื้อตแัดวดงีเนื้คอ่ะหมูนะกูนึกว่าเนื้อวัวนะกูนึกว่าเนื้อตัววัวดีแดงค่ะเล็ดๆเลยนะอย่าแรงทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้ใช่นะแล้วที่สําคัญนะป้าลืมว่าพอหนูบอกบางทีป้าเวลาพูดมีไม่ป้าต้องขอโทษนะเดี๋ยวป้าใครขึ้นกับป้าเนี่ยต้องขออนุญาตบอกกันตรงๆว่าเวลาป้าพูดเนี่ยให้หนูหยุดแป๊บนึงว่าหนูพูดป้าก็จะหยุดแต่เวลาป้าของขึ้นต้องปล่อยป้าเพราะว่าป้านี่จะทนไม่ได้กับไอ้ผู้ไอ้พวกเนี้ยแล้วป้าเนี่ยสมองมันแบบจะไปบึบบึบบึบด่าเนี่ยไม่ต้องมีสมิไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนแบบก็เข้าใจป้าหน่อยนะกูจะบอกพวกมึงนะคะจะบอกพวกมึงนะคะเป็นไงคะมะเร็งแดกกันทั้งประเทศตอนที่หมออะไรนะที่หมออะไรที่จ่ายยาว่าอันนี้ต้องถามละหมอบุญใช่หมอบุญไหมใช่หมอบุญไหมที่แจกยามะเร็ง10 เม็ดอ่ะกูว่าไม่ได้หายหรอกไม่ได้หายหรอกแค่จิตใจดีขึ้นมึงเห็นว่าแถวยาวขนาดไหนนะวันนี้เป็นไงสรพงษ์ชาตรีนะคะที่ไม่ให้พวก3 นิ้วเข้าวัดวัดเนี้ยกูถามเนี่ยของใครเงินประชาชนไม่ใช่หรือมึงสร้างเองไม่ได้นะมะเร็งรู้ไหมเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งสมองอ่ะอะไรอะไรอ่ะผัวกูขี้กล้าอะไรของมึงคนพวกนี้นะคะกูจะบอกกับนะกูจะบอกกับพวกมึงนะกูจะบอกมึงนะผัวกูนะสาธุกูบูชาผัวกูยิ่งยวดทําให้กู25-26 ปีไม่ต้องทํางานเลยค่ะนั่งใส่กระดิกใส่แหวนเพชรกระดิกใส่หน้ามึงเนี่ยนี่ใหญ่กว่าตั๊กบงกชเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมเจ้าหญิงค่ะกูตั้งใจมาโชว์ค่ะวันนี้กูตั้งใจปกติกูไม่ค่อยได้ใส่เข้าใจปะนะนี่ไม่ต้องทำเฮียอะไรหาผัวได้ยังกูสิหืมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ต้องทำดีกว่าอีสัตว์แม่อีเฮียกูจะพูดเรื่องการเมืองแอะผัวขี้เล่าผัวกูฝรั่งนะกูบอกกับพวกมึงนะฝรั่งทุกตัวมันแดกตั้งแต่ในท้องนะแดกตั้งแต่ในท้องเพราะประเทศเขามันเย็นเขาต้องใช้แอลกอฮอล์นะแล้วมันเขาไม่มีอะไรทําและเป็นไงคะอยู่สวีเดนนะคะเหล้าอย่างดีกันเรียบร้อยไม่มีสารพิษเฉพาะโวดก้าอย่างเดียวนะคะ10-20 แบรนด์10-20 ครอบครัวเป็นเจ้าของไม่เหมือนไทยนะคะมึงแดกอยู่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วคืออีดอกอีทะโลกนะอยู่ในไทยทั้งนั้นเลยนั่งนั่งนั่งพูดพูดอยู่เนี่ยนะและเป็นไงคะมึงกินแบบไม่มีทางเลือกอ่ะไม่มีทางเลือกไงต้องแดกอยากเมาก็ต้องแดกเบียร์แล้วเขารวยกี่ครอบครัวที่ประเทศไทยอ่ะฮะรวยอยู่ไม่กี่ครอบครัวเหล้าไม่แจกค่ะแจกแต่เงินอยากไปซื้อก็ไปซื้อเองนะเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่เหมือนประเทศไทยเขาแจกมานะแจกแม่งไอ้เหี้ยเรียกแจกไอ้เนี่ยแจกแฟบแจกสบู่อีดอกทองหืมให้ไปซื้อกระทงฟ้าบัตรพลังประชารัฐอีสัตว์นะถ้าเกิดมึงเขาแจกเงินมึงแล้วนะเงินที่ว่าในอะไรบัตรสวัสดิการมันใช้กับแอลกอฮอล์บวกพวกบุหรี่ไม่ได้อะจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเลยที่ต่างประเทศนะคุณจะสะสมนะคืออย่างป้านะคะให้กูสมมติให้กูเดือน6,000นะกูไม่เอาเยอะเดือน6,000 โคนนะในทุกเดือนนะนี่ขนาดคนไม่ได้ทำงานนะกูก็ไม่ใช้ไง2 เดือนกูก็ได้12,000เข้าใจปะ3 เดือน6-38กูก็ได้18,000เข้าใจไหมในเมืองนอกเขาแจกอย่างนี้เขาไม่แจกไม่ใช่แจกย้ายจากคลังแล้วก็เข้ากระเป๋าของเจ้าสัวอีสัตว์ตื่นตื่นตื่นฮะโอ้ยอีแพนผัวขี้เลิงขี้เล่ากูบอกนะผัวกูไม่ได้ปฏิเสธว่าผัวกูไม่ดื่มผัวกูดื่มไวน์ค่ะอีดอกดื่มไวน์ค่ะนะคะกูก็ดื่มค่ะนะวันดีคืนดีกูเมายิ่งกว่าผัวกูเองเพราะกูไม่มียีนรองรับแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนคนยุโรปที่เขากินกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเข้าใจเข้าใจฮะอีดอกอีก
อีกอย่างที่หนูไม่ค่อยชอบในประเทศไทยเพราะว่าคนเหมือนคนรุ่นเก่าๆชอบบอกว่าในสมัยเขาแบบไม่มีหรอกผู้หญิงแต่งตัวโป๊แบบเนี้ยมันดูไม่ดีแบบเนี้ยทำไมอ่ะในเมืองนอกทำไมเขาแทต่ำงไมได้ล่ะอีดอกทำนไมะถึงคิดอีได้แกว่าแบบว่าอีลาสแตม่งัยตัวโป๊คือฮะมึงจะเขาใส่อะไรกระโจก็มต้องอกเข้ามาถึเดงินได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครัเบเอามสาวัสดีห้คารมับป้าหน่อยแล้วมาห้ามป้าหน่อยลูกมาห้ามอะไปร้าก็หน่ตอ้ยองได้เลยก็แบบแต่เขาบอกว่าเนี่ยแตต้่องงให้ตัเวโปด็๊กๆพวกก็นี้ปมากคอยตห้ิามบอกสิป้าอะไรเบา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 เพราะน้องคนนี้ยังไม่รู้ใจกันห้ามป้าไม่อยู่หรอกทั้งสองคนนี้ก็รู้ใจนะก็คือแบบก็ใช่ว่าสิดินที่กัคบุณโดเกนมมหาวัดคดืีอลูกว่าสวัสดีครับพ่อเพนก็เพราะว่าแต่งตแัลว้วโป๊แต่งตัวไม่ดีไปยั่วยวนโเถขาอะไรแบบเนี้ยอย่าไปฟังเขาไอ้หีแปะหน้าแม่งเลยวันไหนคนไหนคนแก่ๆที่บอกว่านี่มึงใส่คโปือ๊แบบเอานมเนีด่ันยใส่หน้ามเลย มึงไม่เห็นเหรอเจ้าในวังเขาคยัืงอแก้ให้เพเมิ่ีงยเขแ้กา้ผ้าแดกเค้กได้เลยอีสัตว์ทำไมไม่ว่าเขาเลยเฮียอ๋อริมสะแล้วอุ้ย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 อหุล้ยุดหน้าสุกหน้าสุกอุ้ย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 ทำไมเหรอคำว่าริมสระเนี่ยมันผิดตรงไหนหรอคะมึงเดินอยู่บนมึงเวลามึงเดินอยู่บนริมสระนะคะแต่แล้วแต่ว่าคนที่เขาเมืองเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าในหลายเวอร์ชั่นของริมสระอย่างป้านะคะไปเคยลื่นขี้ขอบริมสระเลยค่ะนะคะแต่ที่แบบในเวอร์ชั่นที่ริมสระกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยคนแก่ไม่รู้เรื่องไงคนแก่ก็จะบอกเด็กพวกนี้เนี่ยมันแต่งตัววุบวุบเบิใส้ม่เบิ้รม้านะยแต่งเรื่อองืมเน่จริงๆอ่ะหนูคือมีคลิปอยู่แล้วที่แบบมันมีหลักฐานแหละแต่ว่าคําว่าสลิมนะป้ายังไงเขาก็ปกป้องเขาก็สามารถแพ้เขาสามเนารถ่แบบเน่เดี๋ยว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 ได้หยุดหมหยดุดหยุดหยุดหยุดช่วยปกป้องหน่อยนะคะตอนนี้เขาโดนขังอยู่นะคะผู้หญิงคนนั้นน่ะขังอยู่ในบ้านนะคะที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยเขาหน่อยกูอยากเห็นความเป็นสลิมของมึงสลิมเป็นสายพันธุ์ที่ขี้ขาดใครชนะอยู่ฝั่งนั้นเมื่อก่อนมันเคยพูดว่ามึงรักศรีรัตน์ไม่ใช่หรออืมใช่ไหมทำไมทุกวันนี้มึงลืมมึงเอาอีเมียน้อยเนี่ยมาเชิดชูกูถามพวกมึงนะไปช่วยเขาหน่อยกูนี่ยังห่วงเขาเลยในฐานะที่กูเป็นมนุษย์เหมือนเขาเข้าใจปะสวในัสดไลีฟ์คป่้ะาวาดินมีไลในไลฟ์ป้ามีทุกคนอยากย้ายประเทศกันนะ ผมจะแนะนำแล้วการย้ายประเทศคือถ้าอยากย้ายใช่ไหมคือไปแต่งงาน อย่างแรกเลยถ้าอยู่ประเทศอยากไปย้ายงประเ่ทายศไหนสุดง่ายสุดง่ายสุดคือการแต่งงานใช่ครับง่ายสุดประเด็นคนัื่นอไหนอย่าวงะที่สองก็คือทำงานก็ไปกรมแรงงานนะครับถึงจเะอาไดว้่าถึเงอาจะอย่ไปางนี้ใช่นะครับคือแนะนำอันดับแรกเลยวาดินยูมาทูสปีกอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็อ่านออกเขียนได้นะใช่เพราะว่ามันหางานง่ายนี่ก็คือหลักที่ป้ายืนยันนี่ก็คือลูกสาวป้าเนี่ยหางานเหมือนเราแนะเขาแล้วก็หามาสามารถหางานแบบเขียนรีซิมเขียนเรซูเม่ด้วยตัวเองขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกรางวัลนะคะเขาก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ดูไบใช่ไหมคะแล้วเขาดูมทีัโกอษกะาสได้ด้านเยอภะาษาถูกแต่พวกเราทำอะไรพวกเราโดนวางแผนมาให้รู้ภาษาอังกฤษพวกเราน้อเนยี่ยนะป้า20เเปรอรา์เซ็นต์ตเ้อองงมั้พงูดภาษาไทยนะคะอีมิป้าคือเหมือนทุนทรัพย์มันไม่ค่อยมีแล้วมันจกะ็ไปกำรลังอเนี่ดยก็ป้าต่อสู้มาตลอดเรื่องเดียวเรื่องการศึกษาเนี่ยป้าสู้มาเรื่องเดียวกูไม่ได้สู้กับพวกมึงนะเข้าใจไหมสลิมกูไม่ได้สู้กับพวกมึงแต่กูสู้กับพวกชนกลุ่มน้อยที่บอกว่าเป็นเทวดาแล้วไม่ให้การศึกษาไทยในขณะที่กูอยู่ที่สิงคโปร์เขารู้ว่ากูอ่านหนังสือไม่ออกเขาสั่งกูส่งกูไปเรียนอ่ะกูก็ไม่ค่อยสิไงด้คไโปปรเร์ียนโอ้ขอบนคีุ่ณพมูดาไดก้ค่ะนี่สิงคโปร์พูดได้สามภาษาเลยนะป่ะอังกฤษจีนแล้วก็มาลายูใช่ไหมใช่อังกฤษหลักหลักจีนไหหลามหรือจีนกลางน่ะจีนแมนเดลินสองแล้วก็ภามาษลาายูมาลายูเขาเรียกว่าภาษาทมิฬใช่ผมก็ไม่รู้มาลายูทมิฬเห็นเพื่อนพี่นั่นบอกว่าส่วนมากจะแบบภาษาดอูังใกบฤษเไขดา้เพิ่งเพิ่งเป็จนีปนระเทก็ศได้มาเมื่อไม่นานเนี้ยคนประเทศเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นนามแต่ไอไท้ปยระเทศขอคโทนษไทยนะป้า UAE คนไทย UAE UAE
UAE เขาไม่ใช่ประเทศเดี๋ยวแม่พูดผิดน้องวาดิดมูว่าน้องเจมน้องๆถ้าป้าพูดผิดนะเดี๋ยวเป็นประเด็นเหมือนที่ป้าบอกว่าผัวกูเนี่ยนะเราพูดตลอดผัวเรามีรายได้ที่37ของ UAE มีอยู่คลิปหนึ่งป้าบอกผัวกูนะกำลังเหนื่อยเดินแฮกออกจากห้างผัวกูนะรวยแล้วก็ไปติดคําว่าอันดับที่37ของ UAE กูออกขอโทษมาประมาณ 15,000 ครั้งก็ยังไม่จบดูไบเป็นถึงบอกว่าห้ามพูดผิดห้ามพูดผิดดูไบเป็นรัฐเป็นเมืองเดิมใช่ของ UAE คือประเทศเขาชื่อสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อืมใช่ใช่การศึกษาสำคัญบอกไว้เลยหนูจะออกนอกประเทศนะและที่สำคัญเลยเนี่ยอิสลิมอีช้างเย็ดตัวหนึ่งอะนะที่อ้วนๆน่ะหนีก่อนใครเลยดอกทองไปอยู่อเมริกาค่ะไปหนีวีอยู่นะคะอย่าตอแหลว่าได้วีซ่านะอย่าตอแหลมึงอะหนีวีไม่ป้าถ้ากูจะแกล้งมึงอะนะมีวิธีเขามักจะพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดแล้วเขามักจะพูดแบบนี้นะเพราะเขาไม่เคยออกนอกประเทศไงจริงไหมวาเดนจริงไหมน้องเจมคือแบบเอ้ยงงทำไมอ่ะในเมื่อคนไทยอ่ะเขาน้องเจมเรียนที่อังกฤษน้องเจมเรียนที่อังกฤษเป็นไงเมืองนอกเขาเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆเลยนะเอาแค่รถเมย์ที่ใช้สาธารณะนะเมืองนอกเขาไม่อยากให้ใช้รถยนต์แต่เขาก็มีรถเมย์อย่างดีให้ใช้รถไฟอย่างดีให้ใช้กูอยู่เมื่อสิงคโปร์นี่นะเมื่อ20กว่าปีก็แถบยุโรปนี่ไม่นี่นะป้าไม่ได้รถมีนะที่ยุโรปไม่ได้แบบว่าเก็บตังค์นะเขามีบัตรรูดบัตรอะไรจ่ายแทนบัตรเพราะไม่ได้มาแบบว่ามีกระเป๋ารถมีเก็บตังค์เนี่ยไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบก็คือป้าอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2000ไอ้พูด19001996ป้าไปเห็นรถไฟความเร็วสูงของเขาเห็นบัตรที่แบบว่าเราสมัยก่อนมันจะใส่ดังนี้แล้วก็ดึงเลื่อนออกทางนี้ใช่ไหมรถไฟเขาอะสมัยนั้นอย่าลืมนะว่าจะเกือบ30ปีแล้วนะคิดดูนะพอป้าไปเห็นรถไฟเขาเฮ้ยและเห็นรถเมล์เขาจะเป็นรถเบนซ์แล้วมี2ชั้นเหมือนกูหลุดมาอีกมิตินึงเลยอะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มาอะไรอะพอเขาได้ยินภาษาอังกฤษที่ผายนกคุยกันรถเมล์ที่ไทยก็จับต้องจับแข่งงงไม่ได้ภาษางงผมก็งงตอนแรกแรกที่อยู่ที่ไทยอะคนสิงคโปร์ไม่เคยบูลลี่ไม่เคยบูลลี่เหมือนเราจดว่าเราจะสมมติเราจะไปบุกิติมาอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็มีเพื่อนจดให้บุกิติมาแล้วก็เขียนว่า I go แล้วก็ชี้ที่กระดาษเพราะเราพูดไม่ได้ใช่ป่ะ I go เขาบอกอ๋อ you will go to Bukitima yeah right you must go to number 38กู38เอาแล้วกูงงละอะไร38อะไรวะคือความที่ไม่รู้มันเหมือนคนหูหนวกตาบอดเลยนะคนเขาพยายามวางแผนให้คนไทยในหูหนวกตาบอดด้วยการไม่ส่งเสริมเรื่องภาษาป้าจำได้เลยอีตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยหัวงอกแล้วเนี่ยแม่ไม่รู้นอนแช่ฟาร์มิลีนอยู่แล้วไปอีดอกทองตัวเนี้ยนะใครไม่รู้นะอย่ามาเอ่ยว่าเป็นใครนะเพราะคนอื่นอยู่ด้วยเข้าใจป่ะอีนี่แหละบอกว่าพูดเพิกแล้วเป็นคนไทยนะเราต้องพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นนอนแช่ฟาร์มิลีนอยู่แล้วรู้หนูเห็นแล้วภาษาอังกฤษคือเขาพูดได้กันเกือบทั่วโลกเลยนะป้าคือความที่เรารักมันมากอะน้องบานดินน้องเจมน้องเจนนี่ความที่เรารักมันมากเราเชื่อมันนะเราเชื่อมันโชคดีอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนหนูไม่ได้หนูเพิ่งมาเบิกเนี่ยตอนที่ป้าไอ้นั่นน่ะอดที่มาอะไรที่ว่าไอคนคนหนึ่งอ่ะสวรรคตอ่ะอ๋อที่ป้าบอกว่าที่ป้ามึงรักมึงลายตามเลยเหี้ยเดี๋ยวจะตามไปลองบาทไม่ทันตายตามที่ดอกตอนนั้นหนูยังไม่เบิกเลยป้าไม่มีข้าวเราอยู่ไม่ได้ประเทศนี้อยู่ไม่ได้เราจะเป็นประเทศไม่ได้อีกแล้ววีดอกทองกูไม่เห็นไม่ตายตามสักตัวหนึ่งเหี้ยหนูก็จริงป่ะป้าก็พูดถูกนะว่าเริ่มแบบเริ่มดูเริ่มศึกษาเริ่มแล้วไอ้เรื่องที่เขาหลอกนะนี่ป้าถึงบอกว่าถ้ามึงไม่ใช่นามสกุลเดียวกันมาบอกเป็นลูกจับแล้วผมงงนะเอาปริศาสตร์ไทยมาเรียนในมาเรียนในหนังสือเรียนงงตอนเนี้ยป้า
คือเหมือนจีนเลยนะเหมือนจีนแบบว่าพยายามจากข้อมูลพยายามจากครอบงําเด็กแต่ทําไม่ได้หรอกเพราะว่า1การสอนการเรียนของไทยมันทําให้คนเนี่ยเบื่อเด็กเบื่อ I am extreme boring นะเด็กเบื่อเสร็จเด็กมันก็เข้ามา YouTube มันก็เข้ามาใน TikTok มันก็เข้ามาแล้วมันก็เกยมันกับว่ามันพอเวลามันเข้ามาเสร็จมันไม่ใช่เข้าระบบไทยอย่างเดียวมันไปต่างประเทศด้วยไงมันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างในต่างประเทศเห็นคนต่างประเทศพูดอุ๊ยภาษาอะไรภาษาแปลกๆกูไม่เคยได้เรียนเลยที่ประเทศไทยอ่ะขอพูดนิดนึงอ่ะขอพูดนิดนึงคือถ้าจะให้เด็กถ้าจะให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยคือหนูมีเพื่อนแนะนำว่าเรียนตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเลยแล้วก็ใครยึดอำนาจพระเจ้าตากเนี่ยน่าจะให้เรียนตั้งแต่ตรงนั้นคือจะบอกให้นะว่าไอการที่เขาพยายามจะใส่ประวัติศาสตร์หรือการสอนที่ถอยหลังกว่าเดิมอ่ะแล้วเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่กับหนังสือนะอยู่4 ชั่วโมง6 ชั่วโมงแต่โทรศัพท์นะมันอยู่20 ชั่วโมงมันคิดมึงจะชนะโทรศัพท์มึงจะชนะตอนนี้ผมบอกไว้ให้เดี๋ยวนะว่าตอนเนี้ยคือเด็กเครียดกับการเรียนมากเลยป่ะคือแบบว่าเวลาสอบเนี้ยเวลาก่อนจะสอบเนี้ยคือแบบเครียดมากๆเห็นพี่คนหนึ่งออกมาพูดว่าคือแบบเวลาจะสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยต้องอ่านหนังสือต้องอะไรสำหรับมงกุฎนะคะคือเครียดแบบสะสมไปอ่ะจนแบบว่าบางคนจะเล่าให้ฟังการเรียนขึ้นเมืองนอกนะระหว่างเรียนนะยากที่ป้าไปเรียนนะแต่สอบง่ายๆแต่เหมือนก็ชิวๆแล้วสอบง่ายสอบนะแค่ทดสอบว่าที่เธอเรียนมาน่ะมันมีเข้าอยู่แล้วถ้าเธอเรียนครบอย่างนั้นมันก็ออกอยู่ในข้อสอบแล้วไม่ได้ยากมากแต่ป้าไปฟังน้องคนนึงที่เป็นเด็ก3 กลีบเนี่ยที่เขาเรียนจบที่สิงคโปร์เขาไม่ได้เรียนจบนะเขาบอกว่าเขาจะเรียนจบปริญญาก่อนอายุ18เขาก็เลยวางแผนตั้งแต่อายุใช่สิงคโปร์มันจบปริญญาให้เปิดพัดลมใครเปิดพัดลมรับมาซะดีๆ3 คนนี้ปิดพัดลมก่อนลูกอยู่ร้อนๆคุยกับแม่พอเสร็จแล้วมันนี่บอกตรงแล้วมันรบกวนสมาธิเล็กๆไม่มีอะไรผิดมากเสร็จแล้ว3น้องคนนี้ตัดสินใจที่ไปเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์แต่พี่สาวตั้งอกตั้งใจเรียนที่เมืองไทยเข้าคอร์สทุกคอร์สอะไรทุกอย่างเพื่อจะเป็นหมอนะหัวใจเขาเป็นหมอแต่พี่สาวเขาสอบไม่ผ่านแค่ 0.50 หรือยังไงเนี่ย 0.50 คะแนนทำให้สังคมไทยเสียหมอดีๆที่มีหัวใจเป็นหมอแต่ฝ่ายน้องคนนี้ที่ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ซึ่งเงินไม่ได้ต่างกันมากมายในระดับอุดมศึกษา2 ปีเขาจบปริญญาค่ะใช่ใช่ป่ะสิงคโปร์จบ2 ปีจบก่อนอายุ20ด้วยผมเห็นแล้วพอคำว่าจบจากสิงคโปร์นะ I finish university from Singapore อ๋อมึงรู้ไหม CV มึงเนี่ยเขาจะรีบเอามาดูก่อนเลยแต่เขาบอกว่า I finish university in Thai แล้วอ๋อวัดไว้ก่อนแว่นรอก่อน จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจริงว่าโอ้แล้วคนรวยถึงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไงแล้วไปได้ภาษาที่2ที่3แต่ประเทศไทยนะโอ้ยอีงอกตัวนี้นะพวกเราต้องเรียนภาษาไทยอีแล้วก็มีอีสุนีสินที่โดยช้าเมื่อก่อนเคารพมันมากตอนนี้ด่ามันเลยอีดอกทองนะดอกทองใครพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำคือการที่บางคนเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำเนี่ยดูดัดจริตแล้วต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้รู้หมดถ้าเรารู้หมดเราก็สามารถคุยภาษาอังกฤษเป็นเวิร์กยาวๆแต่มันมีความคุ้นเคยกล้ามเนื้อปากมันได้ทำงานไงจ้าใช่ป่ะถึงคนพูดแบบว่าเก่งภาษาอังกฤษนะคนไทยนะบางส่วนนะเขาก็แบบว่าจัดดิดเหรอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมไม่พูดไทยเข้าใจไหมป่ะผมเจอบ่อยคือแบบทำไมไม่เจอคนไทยทำไมไม่พูดไทยทำไมพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แบบคำพูดเหมือนจัดดิดเขาพูดอย่างนั้นอ่ะบางคนไทยนะเขาชอบแบบอย่างนั้นอ่ะป่ะแต่ว่าป้าไม่ว่าเขานะป้าว่าถือว่าเท่ากับเขาแสดงความคุ้นเคยกับภาษาและภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีแม่งต้องดัดจริตมันถึงจะได้สำเนียงนะใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อปากเราต้องทำงานอ่ะต้องทำงานนะเราแบบถ้าเราฝึกสองสมมติว่า1 คำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคำหนึ่งอีกหน่อยมันก็จะเพิ่มภาษาอังกฤษ2 คำ 3 คำแต่คนไทยอ่ะอายที่จะพูดเหมือนกับป้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะที่ป้าดังนะวาดินน้องเจมส์แล้วทุกคนรู้ไหมดังตรงไหนรู้ป่ะอะไรว่าล่ะ
เซมีทำหยังเซมีทำหยังดังมากสามล้านกว่าแชร์เป็นแสนแชร์สามล้านกว่าสี่สามเกือบสี่ล้านวิวอ่ะมันไปดังถึงอาจารย์อดัมอาจารย์อดัมก็เลยออกมาพูดว่าก็เขาสื่อสารเหมือนคำพูดถ้าเกิดคำว่าถ้าเราจะพูดว่าฉันตอนเด็กๆอ่ะคือเราพยายามไงว่าจะสื่อสารกับมาร์คซักเคอร์เบิร์ดยังไงอ่ะว่าอย่างเงี้ยว่ามึงเหมือนกูถึงพูดไม่ได้แต่แบบว่าถึงพูดไม่เก่งแต่ก็พยายามพยายามก็คือเหมือนฉันยากจนตอนที่ฉันเป็นเด็กอ่ะความจริงมันจะต้องพูดคำว่า time I was young ถูกไหมอันนี้เป็นคนมาบอกเราตอนหลังแล้วแต่ป้าไปเอาคำว่า time เวลา young เด็กเซมคือเหมือนที่ประเทศไทยนะThailand have so many people poor same me time young ยังทำยังคือใช้ความพยายามแรงมากที่จะสื่อสารถามว่าผัวถ้าเกิดว่าพวกเธอฟังอ่ะเขาบอกฝรั่งถ้ามันฟังแล้วดูอาการและแบบบอดี้แรงเดี๋ยวเรารู้ว่าใช้ความพยายามที่จะสื่อสารกับมาร์คซักเคอร์เบิร์ดแล้วมึงปิดเฟซบุ๊กทำไมปิดตาเขาอ่ะกูฟรีดอมไฟเตอร์นะกูเลดเชิร์ตนะหรืออย่างเงี้ยมันถ้าเรากล้าพูดยังไงมันก็ได้อะป่ะมีความพยายามเขาแบบรู้ว่าเราพยายามใครได้ยินเสียงป้าบ้างอ่ะของได้ยินครับได้ยินครับแต่ป้าค้างค้างเลยไปแล้วคิดป้าไปอีกแล้วโดนรายงานไหมทำไมต้องรีพอร์ตกูด้วยอ่ะขอเรื่องการค้ามนุษย์หน่อยหนูอะไรที่มันไม่ถึงเจ้าอ่ะพวกหนูก็พูดเองกันได้นะทำไมถึงจะต้องให้ป้าพูดทุกเรื่องด้วยอ่ะณวันนี้พวกหนูมีความรู้กันเยอะแล้วนะนะคะเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องการค้ามนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกหนูพูดกันนะให้ป้าพูดในสิ่งที่พวกหนูพูดไม่ได้ดีกว่าไหมเข้าใจไหมคะลูกแล้วป้าพูดเลยนะว่าการศึกษามีผลป้าถึงไปที่ประเด็นใหญ่ไอ้ท็อปิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่รู้โดนรีพอร์ตเขาก็พูดว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะก็เลยกูทำอะไรผิดวะนะรีพอร์ตอ่ะมึงรีพอร์ตกูแล้วไงอ่ะใครรีพอร์ตไม่รู้ล่ะตอนนี้น้องหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยหัวล้อข้างล่างกับหัวล้อข้างบนอันไหนจะมันกว่ากันรีพอร์ตแค่ไหนกูก็กลับมาค่ะอีดอกใครจะหัวล้อแซ่บกว่ากันวะฮะหัวล้ออยู่ข้างล่างเดี๋ยวบินอ่ะบินแล้วเป็นไงอ่ะมึงอย่าลืมนะว่ากูไม่ได้แค่มีแพลตฟอร์ม TikTok อย่างเดียวนะกูมีแพลตฟอร์มทั้งตอนนี้มี Bigo Live นะคะเข้าใจแล้วก็ TikTok กูมี3 ID แต่ว่า V1 เนี่ยไม่ใช้ละน้องๆหายหมดเลยเมื่อกี้นี้นะแหมดีใจเอ้ยรีพอร์ตอีเพนบินอะบินแล้วไงบินกูก็กลับมาใหม่พอกลับมาได้ก็หัวร้อนหนักกว่าเดิมทำอะไรกูได้แค่นั้นแหละมินเฮียอะไรหรอกเจ็บป่ะจะฟังดราม่าไหนดีอ่ะวันนี้ข้างนอกอะหิมะตกค่ะนะคะน้อง 2-3 คนหายไปหมดเลยดีค่ะดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนหายเรียบเลยคนคุยด้วยขำเนาะทำอะไรกูไม่ได้รีพอร์ตกูเลยอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็ค้างไว้ป้าก็คุยไปคนเดียวก่อนเดี๋ยวรอน้องเจมน้องวาดินแล้วก็น้องอะไรอีกสองอีกคนสองคนเดี๋ยวเขาขึ้นมานะคื
การที่พวกเราไม่ได้ภาษาที่2ที่3เนี่ยมันทำให้เราการอ่านหนังสือของเราที่ว่าเราอ่านแต่หนังสือไทยที่พวกมีอำนาจเขาอนุญาตให้พิมพ์แต่ในเมืองนอกมันมีความหลากหลายเยอะแยะแต่เป็นภาษาอังกฤษสมัยก่อนมันยิ่งยากกว่าตรงนี้ตรงที่ว่ามันต้องใช้สมัยก่อนขนาดลงทุนซื้อ Talking Deed อะลงทุนซื้อ Talking Deed อย่าลืมว่าป้าป.4นะตัว A ไอ้ตัว D ตัว B เนี่ยเวลาแม่งเป็นจนพิมพ์เล็กนะกูต้องวัดดวงละสวัสดีค่ะคุณจุ๋มนครสวรรค์นะคะนี่วันเพ็ญนครสวรรค์เกิดนครสวรรค์นะคะมาปักหลักอยู่นครปฐมนะคะฟังคุณเพ็ญแล้วชอบขอบคุณมากนะคะป้าก็ที่พูดเนี่ยก็แค่ว่าเราถูกปิดหูปิดตาปิดปากป้าใช้คำว่าป้ารู้ว่าถ้าป้าพูดเยอะป้าจะกลับประเทศไม่ได้ทำไมจะไม่รู้อยู่มีควรคู่กับเมืองไทยคนนครปฐมทางนี้ค่ะนี่ซอยหนึ่งนะคะรู้อยู่มีควรคู่กับเมืองไทยพูดอะไรก็จะจับกูติดคุกอะไรหรอคะงงค่ะนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ตอนนี้11โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเที่ยงป้าลงนะคะนี่คนนี้นครสวรรค์ชมเพลิงชุ่มแสงค่ะไม่ใช่เด็กบ้านนอกนะคะเพียงแต่ว่าถนนมันสุดอยู่แค่ทางเกียงไกรต่อจากนั้น ถัดไปหัวแดงเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านนะคะเรียกว่าถนนลูกรังอะแล้วโค้งอย่างเงี้ยไม่รู้จะโค้งไปไหนไอ้เหี้ยโค้งแบบเนี้ยแม่งอย่างกับโค้งปราบเซียนนครปฐมไอ้นครรวยแสงรวยแต่ต้องไปขอเอาอย่างนี้นะกูไม่ได้ขอกินอินเทอร์เน็ตใครนะกูไม่ได้ขออินเทอร์เน็ตใครนะเข้าใจป่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไอ้มึงมา100ครั้งกูก็ตอบ100ครั้งโอเคป่ะกูชอบตอบกูเป็นคนแบบนี้กูไม่กลัวความแล้วหรือนะคะก็คือว่าพวกมันทนการโทรศัพท์โดยตรงหากูไม่ได้มึงเข้าใจมั้ยมันโทรไม่ได้แบบมันเสียเงินเยอะไงก็เลยจำเป็นต้องใส่เครื่องกูเนี่ย50กิกะไบต์นะเพื่อให้ได้ติดต่อกับกูได้เข้าใจนะคนนครสวรรค์รายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาก็เป็นคนทางเกียงไกรก็คือต้องเราต้องผ่านหน้าบ้านเขาเอ้ากูไม่ต้องการติดต่อกับใครแล้วมึงบอกว่ารวยก็เติมเองสิแต่กูถามว่าพวกมึงมาตามเติมเพื่ออะไรให้กูเพื่ออะไรเพราะมึงอยากได้ให้กูเป็นพวกมึงแล้วก็ตบทรัพย์คนแก๊งอีหนิงดีเคนี่แหละใช่ไหมฮะมาเติมให้กูทำไมกูบอกว่ากูจะอยากหยุดแล้วกูก็อุตส่าห์บอกว่ากูอยู่สิงคโปร์พี่เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กปิดไมค์ได้ป่ะแป๊บหนึ่งถ้าพี่พูดพี่เปิดไมค์นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเอางี้มึงว่ากูย้อนแย้งมึงขึ้นมาพูดในสิ่งที่มันไม่ย้อนแย้งขึ้นมาพูดมากูให้โอกาสมึงอ่ะกูเชิญก็แหละมาวาดินขึ้นมาเลยค่ะวาดินมากูเชิญมึงนะกูเชิญมึงอ่ะกูเชิญแล้วนะคนติดตามคนเดียวอ่ะขึ้นมาเร็วมากูก็ชอบเถียงพวกมึงอ่ะมากูชอบมันจะได้รู้ไงวันนี้สวยเยอะวันนี้แต่งหน้าด้วยแอปด้วยวันนี้คุณเพ้นสวยมากเลยสะบัดแป้งแต่งหน้าจุ๋มทำดูเองกับคุณเพ้นหลายคลิปแล้วนะขอบคุณมากค่ะก็ไปกดไลค์นะคะนกขอขึ้นด้วยคนค่ะนกขอมาใครคะหนิงดีเคมิจฉาชีพตัวแม่ค่ะโขนประชาธิปไตยหาแดกค่ะคุณแม่ซวยไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งนะคะเวลาล้างหน้าก็ตัวใครตัวมันนะคะเอาแอปออกก็ล้างหน้าก็ตัวใครตัวมันนะคะตัวพอล้างหน้าออกมาตัวใครว่าป้าเชื่ออะไรหรอครับป้าเชื่อวันเพนสวีเดนนะคะถามว่าทำไมต้องสวีเดนก็ถือพาสปอร์ตสวีเดนก็สวีเดนใช่ป่ะคิ้วคมมากแม่สักถาวรยังไม่พอต้องเขียนตั้งหากอีกตั้งหากอย่างนั้นเนี่ยขอติดตามนะคะโอ้ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวผมไปขับรถก่อนนะคะแม่เดี๋ยวกลับมาได้ค่ะได้ค่ะไปหรอเดี๋ยวเที่ยงวันนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเที่ยงลงไลฟ์หมายถึงว่าอีกประมาณ20กว่า40นาทีเดี๋ยวก็จะหยุดไลฟ์นะคะแล้วก็จะไปทานอาหารนะคะแล้วก็
อ่ะมึงไม่ขึ้นแอะอะไรนะอะไรนะมักอะไรวะกูอ๋อไม่คุยหรอกเมื่อคืนเชอร์รี่ลูกสาวออกมาแฉแล้วแฉเองมันมากเดี๋ยวกูถามมึงก่อนในฐานะที่มึงก็มีแม่แล้วมึงก็อาจจะมีลูกด้วยมึงเคยไปแฉแม่มึงไหมตอบกูก่อนกูไม่เชื่อหรอกว่าแม่มึงเป็นเพอร์เฟกต์กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าแม่มึงเพอร์เฟกต์นะมึงเคยแฉแม่มึงไหมตอบกูด้วยตอบกูด้วยมึงเคยแฉแม่มึงไหมนะเอาป่ะสวัสดีลูกจี้ขออนุญาตใส่แว่นนะแม่เพนแม่จูสวัสดีแป๊บนึงค่ะลูกไอ้พวกนี้มันชอบมันไม่ชอบให้ป้าดราม่าแม่เพนคือพี่น้องกับเขาขอขึ้นแต่ว่าเขาขึ้นไม่ได้แม่ต้องกดเชิญเขาอะต้องดึงขึ้นมาก่อนคนไหนชื่อพี่นกคนไหนชื่อพี่นกใครให้ขอใหม่แม่ช่วยเบิกเนตรยุคแรกสวัสดีค่ะพี่หัวอันนี้ป้าเวลาใครขึ้นกับป้าทุกคนต้องเข้าใจความป่วยของป้านะป้าเป็นออทิสติกนะเวลาแบบของขึ้นแล้วจะพูดบุ๊บๆๆเงี้ยเราก็จะขอผู้ร่วมรายการทุกคนไม่ว่าในอนาคตหรือปัจจุบันว่าอะไรก็หยุดให้แม่พูดเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยพูดต่อเราเป็นคือเรารู้ตัวนี่คืออาการป่วยนะของออทิสติกคือถ้าหยุดไม่หยุดพูดไม่ได้อ่ะผัวกลับไปหาเมียเหลียงไอ้เมียอะไรเมียหลวง มานานแล้วเพิ่งจะมาหาเพนเมียน้อยเออกูเมียน้อยไอสัตว์เอาที่มึงสบายใจอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรว่าเมื่อกี้ลืมแล้วว่าพวกมันถามเรื่องอะไรก็ลืมอ่ะลืมอ่ะกูถือว่าเพนดีใจด้วยนะผัวกลับมาแล้วกูไม่ใช่กูไม่ใช่หม่อมก้อยอีดอกถึงได้จับหัวควงเมียหลวงออกงานแม่ใจเย็นติดตามเป็นอยู่ทางคุณแม่ค่ะเออเดี๋ยวถามเรื่องว่ากูถามว่ามึงอ่ะเคยแฉแม่มึงไหมกูเชื่อว่าแม่มึงอ่ะไม่เพอร์เฟกต์หรอกมึงเคยไหมกูเชื่อว่าแม่มึงไม่เพอร์เฟกต์พ่อแม่มึงไม่เพอร์เฟกต์มึงออกมาแฉแม่มึงไหมกูถามมึงอะขึ้นมาตอบสิถ้ามึงไม่ได้ทำมึงก็ดีกว่าลูกกูไงลูกกูมันเลวเข้าใจมะลูกกูมันสาระเลวนะสวัสดีสาระเลวแล้วไม่มีแม่คนไหนเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะมีดราม่ามาว่ามึงกับแม่เลวมาแฉลูกแล้วทีไอ้ที่ลูกไปฆ่าคนน่ะอย่างในข่าวน่ะลูกฉันเป็นคนดีมึงต้องการแบบนั้นใช่ไหมทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีนะไม่ลูกกูเป็นคนเลวเลวในเรื่องนี้แล้วกูก็จะสอนให้พวกมึงรู้ว่าระดับกูเป็นแม่มันคลอดมันออกมามันอาศัยท้องกู9เดือน10เดือนอยู่ในท้องกูกินนมกูนะตอนป่วยกูพามันไปหาหมอกูอุ้มมันทั้งคืนนะมันยังออกมาด่ากูแต่งเรื่องด้วยบางเรื่องอ่ะนะมึงคิดว่าคนอย่างมันเนี่ยมึงยังจะคบได้อยู่ไหมกูถามมึงตรงๆเพราะขนาดกูซึ่งอุ้มมันมาอาบน้ำให้มันวันละ2รอบเช็ดอ้วกมันวันละไม่รู้กี่รอบมันยังแฉและด่ากูแล้วเรียกกูอีปากเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นมึงโดนทุกคนกูบอกล่วงหน้าโดนทุกคนอย่าให้มันรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมึงนะเอามึงโดนทุกคนค่ะนะคะแล้ววันนี้นะกูบอกได้เลยนะเวรกรรมมีจริงมันอยากให้ลูกมันออกมาสวยแต่ลูกมันออกมาเป็นยังไงรู้ไหมจุ๋มเขาว่าเกลียดสิ่งใดมันจะได้สิ่งนั้นใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะเกลียดสิ่งใดมันจะได้สิ่งนั้นเพราะมันจะนึกตลอดมันเหมือนกดแรงแรงดึงดูดอะลูกมันน่าละเหมือนเราอย่างกับ11น่ะเลข11มันกี่ตึ๊ดตึ๊ดไม่เหมือนกันตรงไหนตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยเลข11มันเหมือนอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเหมือนก็ยังกูเลข11ปัจจุบันมันต้องนั่งคุยกับกูทุกวันน่ะที่บ้านมันแล้วถามว่าเกลียดกูเกลียดด้วยเรื่องอะไรเกลียดด้วยเรื่องอะไรเป็นหนี้มัน 1,000 นึงแล้วไม่จ่ายมันเหรอกูจะพูดให้พวกมึงฟังนะเมื่อกี้กูพูดละว่ากูอาบน้ำวันละ2รอบให้มันไม่รู้กี่ร้อยครั้งนะเช็ดขี้ให้มันเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ 4-5 รอบไม่รวมตอนท้องเสียกูเป็นหนี้มัน 1,000 นึงอ่ะมึงดูสิมันทวงกูถึงตอนเนี้ยกูไม่ให้มันหรอกยังไม่ให้แต่กูให้กูจะบอกเลยนะนี่เงินอยู่ในนี้เนี่ยนะเงินอยู่ในนี้เงินอยู่ในเครื่องเนี้ยพี่จุ๋มปิดพัดลมนี้ได้มั้ยคะพี่ฮะเนาะพัดลมพัดลมนะพัดลม
ไปได้เนี่ยกูมีให้มันอยู่ตรงนี้นะกูมีเงินสดรอมันอยู่ตรงนี้นะกูไปนี่มัน 1,000 นึงเนี่ยกูจะให้มัน 1,500 ให้มันมาเอาถ้ามึงบอกว่ากูไม่เคยทำอะไรให้มันเลยก็ความคิดมึงก็เรื่องของมึงกูไม่มาบอกโอ๊ยฉันน่ะนะไปทำงานที่สิงคโปร์นะรับจ้างรีดผ้าด้วยนะคะล้างส้วมด้วยกลางคืนขายหีด้วยเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะฉันต้องเอามาให้พ่อวันที่ติดการพนันเพื่อได้เลี้ยงลูกนะคะเพื่อเงินส่งเสียลูกเปิดเทอมนี่เงินกูล้วนๆเลยค่ะกูต้องมาบอกไหมกูต้องมาบอกพวกมึงไหมกูต้องมาดราม่าไหมฮะมันต้องมาดราม่าไหมกูถามมึงหน่อยฮะแล้วมึงเชื่อลูกกูเหรอแล้วมันมาอยู่เมืองนอกได้เพราะใครฮะฮะใครไปนั่งขอวีซ่าให้มันตอนมาอายุ18ไปเมืองอาหรับอายุ17 18นะขอยากนะทำไมใครขอให้มันฮะกูถามมึงหน่อยเออกูให้พวกมึงรู้และทุกคนที่เป็นพวกกระทงกระเทยนะลูกหรือเป็นสาวทรงสาวสองหรือว่าเป็นทงเป็นทอมอ่ะถ้าคุณเลี้ยงลูกแล้วหวังพึ่งคุณอย่าหวังวันนี้คุณก็เห็นไหมว่าคดีเนี่ยขนาดยายเลี้ยงมาต้องออดตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออดเนี่ยยังฆ่ายายได้ล่ะเพื่อเงินลูกกูอ่ะเขาอยากกูเลิกกับผัวเขารู้ว่ากูจะได้ส่วนแบ่งการขายทรัพย์สินเข้าใจไหมเขาอยากได้บ้านคือกลัวไม่ทำได้อย่างใจเขาเข้าใจเปล่ามึงไม่ได้ส่งให้แบงค์กับเชอรี่เลยเอาอย่างนี้กูสาบานดีกว่าจุ๋มจุ๋มเวลาวันนี้สาบานจะต้องเอากำไรจะต้องกำไรสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ถ้าลูกเนี่ยเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะให้กับลูกแม้แต่ถุงเท้ารองเท้ามันก็เบิกหัวเก่านะนะทุกอย่างเนี่ยขอให้ลูกและสามีเจริญขึ้นและร่ำรวยนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกลับมารวยหนักกว่าเดิมรวยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ส่งเลยสักบาทอย่างที่พวกมึงว่านะก็ทางกลับกันน่ะชิบหายไว้วอดไปเลยนะตลกอ่ะกูพูดให้พวกมึงเนี่ยนะหัดฉลาดด้วยแม่ไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมไปอยู่สิงคโปร์กลับบ้านประมาณ 2-3 เดือนครั้งนึงน่ะมึงคิดว่าผัวไทยเนี่ยที่ขายเต้าหู้เอ้ยขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแถมติดการพนันด้วยเนี่ยมันจะยอมที่จะไม่เอาตังค์จากกูเหรอหืม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 ถามมึงกูถามมึงถามหน้าโง่อย่างมึงที่เชื่อมันกูไม่ได้บอกให้มาเชื่อกูแต่ให้ใช้สมองอ่ะสมองวิเคราะห์แยกแยะนั่นน่ะวิเคราะห์นั่นน่ะนะอย่าลืมว่ากูทิ้งลูกกูไปตั้งแต่อายุ4ขวบนะไอ้เชอรี่6ขวบกว่าเนี่ยแล้วกูต้องกลับตลอดมึงไปถามมันสิว่ามันไปเที่ยวเมืองนอกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะหืออายุเท่าไหร่นี่แค่เที่ยวนะไม่รวมค่าลงค่าเรียนนะมาไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยมันยังไม่7ขวบเลยมึงคิดดูแล้วกันหืมเออมึงมีปัญญาอย่างมันป่ะมาไอ้แบงค์4ขวบ5ขวบไอ้เชอรี่เนี่ยประมาณสัก6 7ขวบแล้วนะไม่ใช่แบงค์2ขวบไม่มีไอ้เหี้ยอะตอนเลิกกันไอ้แบงค์2ขวบไอ้แบงค์2ขวบมึงขึ้นมาคุยกับกูเลยป่ะมึงขึ้นมาคุยกับกูอย่าบิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาที่มึงเชื่อสบายใจกูไม่เคยส่งเงินให้ลูกกูนี่เป็นแม่ที่เหี้ยนะไม่เคยช่วยเหลือลูกเอาที่มึงสบายใจอย่างนี้จะได้ไม่บิดไงถูกใจมึงยังถูกใจมึงยังขึ้นมาคุยค่ะอีดอกนะขึ้นมาคุยไม่มีที่ให้เชิญอีดอกเอออย่างนี้ถูกใจมึงยังกูไม่เคยส่งเลยถูกใจมึงยังแต่กูสาบานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี้ยขนาดเราสาบานแล้วนะคำว่าสาบานในตรงนี้รู้ไหมว่าจุ๋มมันจริงๆมันคือคำยืนยันและเราใช้คำว่าความเชื่อของคนที่แบบใช้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเอามาประกันชีวิตเราเลยอ่ะถูกไหมคุณจุ๋มถูกต้องค่ะแต่ว่าทุกครั้งวันเพ็ญก็จะต้องเอากำไรอะค่ะ
ถ้าเกิดเราทำทางที่ดีเราก็จะขอให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นนะคะดีขึ้น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 ถ้าเราไม่เคยทำเราก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาค้างเจริญขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้พวกมึงไม่ต้องมาพูดหรอกเอ้ยอีเพนไม่เคยส่งให้ลงให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาที่พวกมึงสบายใจเอาที่พวกมึงสบายใจเพราะว่ากูไม่มานั่งเถียงละนะกูเป็นแม่ที่เร็วมากนะลูกยังเด็กอยู่นะให้ลูกนั่งเครื่องไปเที่ยวสิงคโปร์นะสองครั้งนะเร็วมากนะอะไรอีกอะตอนเชอรี่ท้องแล้วไงอ่ะกูทำมันท้องเหรอฮะกูทำมันท้องเหรอกูท้องมันเนี่ยกูยังไม่เคยเดือดร้อนพ่อแม่เลยฮะไอสัตว์ลูกกูเนี่ยท้องมันเดือดร้อนกูต้องให้กูออกค่าตั๋วมาเนี่ยมีผัวเนี่ยมีหีไม่มีตาเนี่ยลูกกูอ่ะกูสั่งแล้วสั่งอีกจะไม่อย่าไปเอาผัวคนนี้นะมันไม่มีเงินที่มันไม่มีเงินเพราะว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีสมองมันถึงเอาตัวไม่รอดมีแต่นี่แต่ศีลกูสอนแล้วสอนเองอย่าเอาผัวคนนี้ฮะแล้วกูเย็ดมันมีลูกเหรอมันภาระกูเหรอฮะเอออ่ะใจกูสั่นมากสงสารเชอรี่มึงมาอยู่เมืองนอกให้ได้อย่างเขาก่อนสินะใจสั่นมากเนี่ยมาเป็นผู้จัดการโรงแรมได้อย่างมันก่อนนะมันมาอยู่ดูไบจนเป็นผู้จัดการโรงแรมมาตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะหึใจกูสั่นมากสงสารเชอรี่อ่ะสงสารส่งเสียมันสิกี่ดอกเติมเต็มให้มันไปเลยอ่ะมันไม่ได้ส่งค่าตัวอาคมออกไม่กูไปให้มันถึงสนามบินมันได้รู้ดีแล้วคนที่จ่ายนะคะลุงอาคมไม่เกี่ยวค่ะลุงอาคมนั่นเขาจะออกตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นนู่นคนที่เพื่อนกูที่รูดบัตรเครดิตไปเนี่ยกูเป็นคนจ่ายให้เขานะเออสงสารลี่ฉายเชอรี่วะอีเชอรี่กูจะบอกมึงนะอีพวกที่มาปั่นมึงน่ะมันไม่ได้สงสารมึงหรอกมันอิจฉาชีวิตมึงนะ6ขวบกว่า7ขวบก็นั่งเครื่องไปเที่ยวสิงคโปร์ได้ไปเซนโตซาได้นั่งกระเช้านะเพราะว่าแม่มันเอาหีเป็นใบเบิกทางแม่สันและเลวอย่างกูเนี่ยเอาหีเป็นใบเบิกทางนะคะได้ผัวมาแล้วบอกที่รักพาลูกที่มาเที่ยวหน่อยดิ้มไหมอ่ะก็ได้ก็ได้นะคะก็ได้ก็ได้คาลมเชื่อกูองลงแล้วแม่จ๋า กูเป็นแม่สันและเลวนะคะกูขอยืนหนึ่งในโลกใบนี้นะคะในประเทศไทยแล้วค่ะกูเป็นแม่ที่สันและเลวมากค่ะเอาลูกไปเที่ยวเมืองนอกให้ลูกนั่งเครื่องเองอีกต่างหากนะคะเที่ยวสิงคโปร์พาไปลูกไปเที่ยวเซนโตซานะคะไปเที่ยวสวนลุงสวนนกจูหลงเบิร์ดพาร์คให้ลูกชายนะคะเพิ่งจะ4ขวบกว่า5ขวบเนี่ยให้สตังค์มัน50เหรียญเดินไปซื้อครกซึกน้ำอัดลมมากินมันบอกมันสามารถซื้อมาได้อ่ะกูบอกว่ามึงไม่รู้ภาษามึงซื้อมาได้ยังไงเนี่ยก็ชี้เอาไงเงินทอนยังรู้เลยอ่ะกูแม่สั่นแล้วแล้วเข้าใจไหมเลวชั้นสองอีกค่ะคือต้องส่งเงินให้พ่อมันนะคะและพ่อมันก็ให้ลูกแค่เดือนละ 3,000 ต่อคนกูสั่นแล้วเลวมากเลยนะคะสั่นแล้วเลวมากเลยค่ะที่ไม่แบมือขอไก่ต่อนะประชาเจ้าลำบากอีดอกทองหญิงยังลำบากตัวอีดอกทองอ่ะนี่จำไว้นะกูแม่สารละเลวนะแม่สารละเลว
เย็ดกับฝรั่งจนฝรั่งจนท้องอ่ะแต่จะให้กูรับผิดชอบอ่ะค่าตั๋วเนี่ยกูเป็นคนออกเพราะเพื่อนกูเป็นคนรูดบัตรเขายังมีชีวิตอยู่อีดอกแต่เขาไม่ออกมาพูดหรอกแล้วอีหนิงก็ไปตีกินไงว่าเด็กกูเป็นคนออกค่าต้องค่าตั๋วอีดอกทองรู้กันหรือยังฮะเอาอ่ะทำไมจะโพยเฉพาะไอ้แบงค์แล้วทำไมอะไรกูจะบอกนะไอ้แบงค์เนี่ยไอ้ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์อีเชอร์รี่เนี่ยวางโปรแกรมให้น้องชายตัวเองเลยนะเดี๋ยวมึงมาเป็นเบลบอยนะกูฝากแล้วกูรู้จักกับ HR นะกูยอมรับว่าเชอร์รี่เนี่ยคอนเนคชั่นมันเยอะจริงเพราะว่าอะไรมันก็ช่างเจรจาช่างพูดภาษามันได้เนาะมึงอิจฉาเขาติอ่ะเฮ้ยให้มันมาเอาบ้านมันอยู่ตรงเนี้ยห่างไป30โลมึงไม่ต้องมาทวงให้เขาหรอกนะมึงไม่ต้องมาทวงให้เขานี่ๆๆๆๆอยู่ตรงนี้ตังมันอะเนี่ยตังมันอยู่นี่อ่ะที่ผ่านนี่ตังหล่นตังมันอยู่ตรงนี้นะอ่ะมันเป็นหนี้กูพันนึงเนี่ยสองใบนี่ใบละ500นะนี่มึงเห็นไหมกระตังของสวีเดนเนี่ยเขาไม่มีรูปเจ้าติดแล้วอีดอกไอ้นี่คนแต่งเพลงเนี่ยเห็นหรือยังนี่ของมันกูให้พิเศษอีก500ให้ค่าน้ำมันลดมาเอาจ้ะมาเอานะกูไม่อยากไปไหนเนี่ยวางไว้ตรงหน้าออฟฟิศกูเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ลูกมึงออกมาแฉมึงอ้าวแฉมึงยับกูไม่เห็นต้องเดือดร้อนกูบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นลูกกูเป็นลูกเทพตอนนี้มันเป็นขยะกูต้องสนใจขยะหรอกูต้องสนใจขยะหรอมาเอาตังมีบ้าน7หลักไม่เดือดร้อนอะไรวะใครมีบ้าน7หลักไม่เดือดร้อนอีเชอรี่มีบ้านราคา7หลักไม่เดือดร้อนอ้าวก็เรื่องของเขาไงแล้วมึงไปเกี่ยวอะไรกับเขาอะหรือนอนอิจฉาดิ้นหีแหกไปลูกอีเพนขนาดกูพยายามจะปั่นให้อีเพนมันด่ามันแซะอ่ะเดี๋ยวกูจะจัดให้มึงกูจะตัดให้มึงอีเชอรี่ไอ้แบงค์ขอให้มึงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยกูแช่งมึงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิสักทีสาธุสาธุสาธุเป็นไงคะเป็นไงคะกูรู้ว่าพวกมึงต้องการปั่นให้กูสาบแช่งลูกให้กูเกลียดมันกูไม่เกลียดหรอกแต่กูไม่สนใจเข้าใจปะเข้าใจปะกูไม่เกลียดแต่กูไม่สนใจอยากให้กูแช่งลูกเหรอกูก็แช่งแล้วไงขอให้พวกมึงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแช่งแม่งเลยฮะสุขภาพแข็งแรงเป็นสัมมาทิฏฐินะเลิกหลงผิดสักทีเลิกหูเบาสักทีเป็นไงคะเป็นไงคะมึงทำอะไรกูได้ป่ะคือกูรู้ว่าพวกมึงปั่นให้อีเชอรี่อะกูอะรู้นิสัยมันมากกว่าคนอื่นอีเนี่ยปั่นหัวง่ายปั่นง่ายมากสมัยแรกตอนไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็โดนคนไทยด้วยกันปั่นว่าอะไรโอ้ยคือเราไปฝากงานให้มันก็ไม่เชิงฝากทีเดียวหรอกคือเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยมีงานอะไรบ้างวะเด็กไทยบอกพูดภาษาได้ไหมล่ะบอกได้เออเขารับเด็กเสิร์ฟอยู่นะเพื่อนก็ไปขอสัมภาษณ์รับเลยทำงานแป๊บเดียวนะมีพวกหวังดีประสงค์ร้ายมีพวกหวังดีประสงค์ร้ายค่ะในป้าเล่าให้พวกคุณฟังเลยคนหูเบาเนี่ยมันหูคุณไปห้ามมันไม่ได้ไปปิดหูมันไม่ได้หรอกมันไม่เชื่อเราคนเดียวที่มันไม่เชื่อในโลกใบนี้คือเราแต่ทุกคนร้อยคนมันเชื่อหมดนะก็เสร็จแล้วโอ้ยอย่างน้องนี่นะสวยๆอย่างเงี้ยนะอย่ามาทำเลยเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นแอร์เถอะแอร์โฮสเตสอ่ะเราก็ยอมรับว่าแอร์เอมิเรตส์แอร์ไลน์เนี่ยเขารับคนต่างชาติใช่ไหมแต่มึงไม่ได้ดูเลยแล้วเราก็บอกเลยว่ามึงเป็นไม่ได้มึงต้องแปะเนี่ยมึงต้องเอาเอื้อมมือเนี่ยให้แปะให้ร้อยสองร้อยสองเมตรสิบนะแล้วก็บอกมึงต้องฝึกมันอาจจะยืดถึงก็ได้เพราะว่าตัวเรามันเหมือนยืดหยุ่นได้เพื่อนกูเป็นแอร์เป็นระดับซีเนียร์มาเทมาบอกว่าต้องแปะถึงแล้วเราก็บอกมึงต้องฝึกนะไม่ฝึกนะไม่ฝึกไม่อะไรอีพวกคนไทยก็น้องออกไปเลยเนี่ยออกไปเลยอย่าไปทำเลยเป็นเด็กเสิร์ฟอีนี่ออกค่ะตกงานค่ะมึงเชื่อเขาแกล้งไม่ไปทำงานแม่งซะอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้ไล่ออกเพราะมันอยู่ในโปรไงอยู่ในโปรโมชั่นถ้าไล่ออกไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเข้าใจไหมมันมีจะค่าเสียหายด้วยนะค่าเอกสารโน่นนี่เขาอะเชื่อเขาเชื่อคนไทยกูถึงบอกว่าคนไทยเวลากูไม่อยากคบเพราะอะไรมันส่วนมากนะปากหวานพูดดีหวังดีประสงค์ร้ายกันออกมาเสร็จแล้วแต่โชคดีที่มันยังมีพอมีเพื่อนต่างชาติเขาจะว่าต่างชาตินะต่างชาติอะไรวะ
ข้อมูลอะไรวะงงอีสัตว์เสร็จแล้วมันก็มีเพื่อนต่างชาติเนี่ยเพื่อนต่างชาติก็บอกว่าเฮ้ยที่ฮิลตันอ่ะเขารับนะเขารับแล้วเธอไปสมัครก่อนพอสมัครเสร็จยังสมัครปุ๊บไม่ทันเวลามันเหลือไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะไปเชื่ออีกคนไทยที่ว่าจะไปเป็นออกเป็นแอร์ซ่อนตีนพอเข้ามาก็เป็นแอร์ค่ะเป็นอากาศธาตุหางานไม่ได้โชคดีว่ามีคนต่างชาติมาช่วยให้มันไปสมัครที่ฮิลตันแต่มันก็ต้องกลับไปรอที่เมืองไทยกลับไปรอที่เมืองไทยแล้วเขาก็สัมภาษณ์มันผ่านแล้วพี่ผัวกูเนี่ยเป็นคนบอกว่าเชอร์รี่เธอต้องรีบตอบเมลรีบรับโทรศัพท์เพื่อทำให้ว่าให้เขาอยากรู้ว่าฉันน่ะอยากทำงานกับเธอทำอย่างนั้นเขาก็เลยรับอ่ะเดี๋ยวแม่งเรื่องยาวกว่าที่จะได้มาได้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บอ่ะมาติดด่านอีกแล้วมาติดด่านนะมาติดด่านต้องการเอกสารตัวจริงคนไทยเนี่ยกูจะพูดถึงข้าราชการไทยนะหรือว่ากรมแรงงานที่ไม่อยากให้คนไทยได้มีงานทำในต่างประเทศน่ะพยายามกีดกันทุกอย่างอิตาลีติดด่านติดด่านเสร็จติดกรมแรงงานมาไม่ได้ต้องกลับไปลงกรมแรงงานจังหวัดรู้ไหมว่าทางฮิลตันของขึ้นขนาดไหนอ่ะเขาส่งคนไปรับมันอ่ะเขาส่งคนไปรับมันที่สนามบินที่ดูไบอ่ะแต่มันไม่มากับเครื่องอ่ะเสร็จแล้วอิชลี่มันก็โทรมาหาเราโทรมาร้องห่มร้องไห้ว่านั่นไม่ได้เขาต้องการเอกสารแต่เรารู้ว่าเอกสารพวกนี้ทางโรงแรมเขาไม่ให้ HR เขาไม่ให้เขาไม่ให้เอกสารจริงเขาไม่ให้กูก็ต้องวิ่งไปนั่งรอเขาที่หน้า HR น่ะไปขอพบเขาบอกว่าเชอรี่เขาอยากทำงานกับคุณจริงๆนะขอเอกสารเถอะเขาบอกไม่ได้กูนึกอะไรไม่ออกเลยชิบหายน้ำบาดหัวคุณนี่บอกฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ระดับผู้บริหารไงผัวเราอะและฉันก็นามสกุลนี้แล้วลูกฉันอยากมาทำงานจริงๆแต่ว่าเอกสารพวกนี้ทางการไทยเขาต้องการนะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมรู้หรือเปล่าว่าทาง HR น่ะเขาเห็นความเป็นกูเนี่ยที่ทุ่มเทมานั่งรอเป็นชั่วโมงกว่าเขาจะประชุมเสร็จเนี่ยเขาบอกกับลูกน้องเขาอะเขาเหมือนเขาก็ต้องแจ้งเป็นลำดับชั้นใช่ไหมเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องพี่เจี๊ยบถามหาเอางี้เรื่องนี้ก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยกูก็ต้องวิ่งหมายถึงว่าเขาให้โอกาสเราให้เอาเอกสารตัวจริงเนี่ยมาแล้วมาแปลที่สถานทูตไทยแล้วจ๊อบว่านี่คือของจริงแล้วจิ๊บจ๊อบว่านี่คือของจริงได้ถ่ายมาจากตัวจริงแล้วเราก็เอาอันเนี้ยเอาตัวจริงของเขาเนี่ยใช้ตำแหน่งผัวกูการันตีนะการันตีนะเอาเอกสารตัวจริงของเขาออกจากโรงแรมฮิลตันเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปคืนเขาแล้วก็ขอบคุณนะแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยส่งดีอะไรวะที่มันเร็วๆอ่ะ FSL กูลืมชื่อแม่งละนะส่งไปเลยพอเสร็จแล้วนะมันได้มันก็ถืออันเนี้ยไปที่กรมแรงงานที่นครปฐมนะแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วมันยังพูดเองเลยนะอีเชอร์รี่พูดเองด้วยว่าแม่รู้ไหมผู้จัดการหนูพูดว่าที่ฉันรับเธอเป็นพ่อแม่เธอเห็นความตั้งใจจริงของเราไงนี่แหละเวลากูเล่านัก20ปีก็เหมือนเดิมนะขอหน่อยนะคะขอคนชื่อเจี๊ยบค่ะบอกว่าพี่เจี๊ยบจะมาแฉกูอ่ะมาเลยค่ะนะคะคนชื่อเจี๊ยบอ่ะมาให้จริงๆด้วยนะกูเห็นพวกมึงเนี่ยมาทิปในหลายคนละนะมาทิปหลายคนนะตั้งแต่สมัยกุงเกงในตั้งได้ละบอกว่ากูเนี่ยอยู่กับเขากุงเกงในตั้งได้กูบอกกับพวกมึงนะว่าตอนที่กูอยู่สิงคโปร์เนี่ยคนรู้จักกูเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเพราะกูก็ปากอย่างนี้แหละคุยกันตอนนั้นทางนี้ทีนะนี่เชิญมาคุยกันหน่อยแล้ววันนี้ไม่มีธุระอะไรขึ้นมาคุยนะคะน้องอยากมีสภาพใหม่เอาอย่างนี้นะกูไม่ขอเป็นแม่ที่ดีถ้าแม่ที่ดีเนี่ยคือต้องขายบ้านนะขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินไปให้มันดาวบ้านกูขอเป็นแม่สารละเลวมึงอย่าลืมว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่เงินกูไม่เคยทำงานสักชั่วโมงสวัสดีค่ะน้องออฟสวัสดีค่ะน้องออฟได้ฟังคุณแม่คุยมาป่าตอนแรกหรือยังเพิ่งเข้ามางั้นก็เราก็คุยกันเรื่องอื่นน่ะก็เรื่องที่ว่าพวกมันพยายามปั่นให้แม่เพนนะด่าลูกคือไปปั่นลูกเราให้ด่าเราเพื่อให้แม่เนี่ยของขึ้นเพื่อให้เราชนกันน่ะเหมือนเสียมเขาควายให้ชนกันน่ะอีโง่กับอีโง่ชนกันไงแต่เราเลือกที่จะไม่ชนกับลูกเพราะว่าเราไม่อยากสร้างกรรมให้เขาเพิ่มนะจ๊ะป่ะ
เราก็ไม่อยากฟังไม่อยากจะชนกับเขาก็เลยแบบเหมือนกับหลบๆอ่ะแต่พวกเนี้ยมันกำลังจะเสี้ยมให้ควายชนกันแล้วคำพ่อคำแม่น้องออสน้องออสมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอ่ะมันอยากให้เราด่าสาปแช่งลูกเหมือนโมโหมานั่งเน้นว่าเนี่ยลูกมึงด่ามึงอย่างงั้นนะลูกมึงด่ามึงอย่างงี้ไม่กูแช่งเลยขอให้มึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะรวยกับโกโก้ชาแนลเป็นไงคะสะใจพวกมึงไหมสะใจพวกมึงไหมเสี้ยมให้เขาตีกันเพื่อมันเสี้ยมให้เราตีแต่กูไม่ตีค่ะเพราะว่าแม่ขอเดี๋ยวคุณน้องออฟแม่เพนเนี่ยก็ทะเลาะกับพ่อตัวเองนะทะเลาะกับพ่อตัวเองนะแต่พ่อไม่เคยด่าแบบนั้นเลยอีพวกพูดไม่ได้นะอีพวกคุณนายอีพวกร่ำรวยฮะคือเขารู้หลักไงเขารู้ว่าคำของพ่อของแม่มันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเราหลุดคำไหนออกไปน้องอ๊อฟทำมาหากินไม่ขึ้นถูกป่ะใช่เขาถึงไงวิชัยเราเคยด่าพ่อนะไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ลูกมึงเอ้ยอีพวกลูกคนรวยอีพวกมหาเศรษฐีดูเขาด่าเรามานั่งคิดอ๋อนี่พ่อเขาทำเคสให้เรานี่หว่าลูกเขาหกคนนะคนละพ่อคนละแม่ก็มีนะรวยทุกคนอะรวยทุกคนนะน้องอ๊อฟได้ทุกคนอะเคยมีพระท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่ด่าลูกแล้วลูกมันจะเหลืออะไรอ่ะถ้าสาปแช่งลูกมันก็จะไปตกอยู่ที่ใครแล้วเราต้องแช่งอย่างงี้ขอให้มึงรวย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 กว่าอีดังโกโก้ชาแนลอีกจริงเขาบอกว่าปากพ่อแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากน้องอ๋อศักดิ์สิทธิ์สุดค่ะศักดิ์สิทธิ์สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบอกนี้เลยเพราะเราเห็นมากับตาก็คือพ่อเราเนี่ยไม่เคยด่าและสาปแช่งลูกพ่อแม่นี่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยแหละใช่คำพ่อแม่ในชี้เป็นชี้ตายคือมันพยายามอย่างนี้ไงมาเสี้ยมอีเชอรี่ให้ด่าเราอีเชอรี่ก็ด่าแต่เราอ่ะไม่ไปด่ากับอีเชอรี่คือเราพยายามเลี่ยงไปทางนี้ไงเพราะว่าทะเลาะกับมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใส่กันเปล่าๆถูกใช่ไหมเราก็แค่ถือว่าเอออันนี้คือเจ้ากรรมในเวรของเราที่เราเคยด่าพ่อเราไว้แล้วก็มาใช้ซะจบไปไม่ถือสามันหรอกแล้วถึงบอกว่าไม่มีใครเสี้ยมไม่มีใครเสี้ยมมีค่ะกูรู้นิสัยก็กูเล่าไปแล้วตั้งแต่แรกว่าลูกกูมันหัวอ่อนมันหัวอ่อนน้องออฟออกจากงานสองรอบเนี่ยชาวบ้านเขายุให้ออกรอบที่สองก็คนต่างชาติบอกว่าไปเธอไปทำงานกับฉันนะฉันจะให้เงินเธอเธอ 12,000 ก็คือ12,000ของเงินดูละดูไบพ่อเลี้ยงก็บอกว่ามันเออพ่อเลี้ยงก็บอกว่าเพนใส่ร้ายผมรัวๆควยค่ะมึงกูไม่รู้จักมึงเป็นใครกูจะไปใส่ร้ายมึงทำไมเหี้ยอะไรอวตารเนี่ยนะเอาอวตารหนอแตกนะกูไม่รู้จักมึงพอเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็พ่อเลี้ยงบอกว่าอย่าไปเชื่อเขา มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเธอยังเด็กแล้วอายุการทำงานเธอน้อยหาว่าพ่อเลี้ยงอิจฉาสุดท้ายก็ตกงานจริงเพราะตกงานก็ได้ใครก็ได้พ่อเลี้ยงอีกนะไปคุยกับเพื่อนก็คือผัวเราไปคุยกับคนสวีเดนที่เปิดธุรกิจในดูไบแล้วก็ขายพวกอะไหล่เรือยอทอะไหล่เครื่องบินน่ะช่วยรับก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเขาขยับขยายทีหลังเขาก็กระซิบเชอรี่ว่าเดี๋ยวเธอค่อยหางานอื่นแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเรื่องอีกพอมีเรื่องใช่ไหมจริงๆไอ้พวกนี้มึงคิดว่ากูเป็นมึงคิดว่ามึงเป็นใครเหรอคะอวตารอวตารมึงคิดว่ามึงเป็นใครมึงสำคัญมากขนาดกูมานั่งใส่ร้ายอวตารเหรอแต่เพียงแต่ว่ากูตอบเป็นเรื่องๆเพราะกูรู้ว่าการที่กูตอบทุกอย่างมันบันทึกไว้ในนี้แล้วกูจะได้ไปลงกูจะไม่พูดบ่อยๆกูเป็นขอเป็นแม่กูยืนหนึ่งนะคะกูยืนหนึ่งเป็นแม่สารเลวค่ะกูคือนางแม่สารเลวขอแช่งให้ลูกนะเจริญก้าวหน้าทุกคนลูกกูมีทั้งลูกเลี้ยงลูกตัว4คนเจริญก้าวหน้าสาธุสาธุสาธุกูแช่งกูแช่งไม่รู้หนูเป็นคนแปลกอะแปลกอย่างหนึ่งคนที่ใส่ร้ายคนหรือคนที่แบบยุคนให้ตีกันหรือแบบว่าร้ายให้คนยุแยงตะแคงรู้มันว่างขนาดนั้นเลยหรอหรือยังไงคือบางครั้งมันเห็นคนมีความสุขอะมันทนไม่ได้น้องอ๊อฟมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆนะน้องอ๊อฟมีมันมีอยู่จริงๆนะเอาขอแนะนำนะคะคุณน้องอ๊อฟนี่นะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการนะคะส่งสบู่นะคะสบู่โสมแล้วก็ทองคำเนี่ยส่งทางจีนนะคะกับต่างประเทศนะคะก็ไม่ค่อยได้ขายในไทยเท่าไหร่หรอกนะคะก็แนะนำให้รู้นะนี่คือเจ้าของกิจการนะคะ
ส่ง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 ทำพวกจิวเวลรี่น้องออฟมันบอกว่าอีเพนนี่แหละตัวดีน้องออฟการที่มึงคิดว่าน้องออฟเขาเป็นใครเขาต้องเชื่อมึงป่ะการมึงคิดว่าน้องออฟเขาเป็นระดับไหนเนี่ยการที่คนอื่นไม่รู้จักเขาตัวตนแล้วขึ้นอีขึ้นไอกับเขาอ่ะมันไม่ได้บอกคนที่พิมพ์ว่าเป็นคนดีอยู่แล้วอ่ะถ้าหนูไม่รู้จักหรืออะไรอ่ะหรือไม่รู้จักเขาเป็นแบบตัวตนหรือเป็นการต่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปขึ้นอีไอกับเขานะนอกจากว่าอย่างหนูเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักหนูแล้วขึ้นอีกับหนูหนูก็อีกับเป็นอัตลดมันหรอกเป็นอัตลดไปเป็นอัตลดไปแม่มันเป็นการเรียนรู้ชีวิตเดี๋ยวเราก็ตายละเอาจริงๆนะชีวิตคนเรามันสั้นจริงๆนะก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรกับเศษกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะอยากจะแบบอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปวันๆมันเขียนข้างล่างว่ากูยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มึงก็ขึ้นมาคุยสิยอมไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะยอมไม่ได้ที่ลูกกูมาทำงานที่เมืองนอกตั้งแต่อายุ17เหรอ17 18เหรอกูรู้ว่าพวกมึงอ่ะอิจฉาชีวิตมันนะมึงต้องการความชิบหายให้มันแต่มันไม่มีทางจากกูจากปากกูหรอกไม่มีทางมึงรู้ไงว่าคำพ่อคำแม่ศักดิ์สิทธิ์เชอรี่มันไปแต่ไกล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 ขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนผัวก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่เห็นเหรอชีวิตมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกูหรอกนะมันมาอยู่เมืองนอกอายุ17 18พวกมึงนั่นแหละอิจฉามันพวกมึงถึงเสี่ยมให้มันอ่ะด่ากูแล้วให้กูเนี่ยด่ามันกลับเพื่อให้เหมือนกับเสี่ยมเขาควายเหมือนกูมันน่ะเป็นควายแต่กูไม่ใช่ควายกูเป็นคนมึงเลยเสี่ยมกูไม่ได้ไงกูก็เลยมึงไม่เจ็บปวดเหรอทุกครั้งที่มึงอยากให้กูด่าลูกกูแต่กูให้พรตลอดเนี่ยกูสาบแช่งให้มันรวยเนี่ยจริงเอาจริงเอาจริงๆนะสมมติไม่ต้องยกตัวอย่างใครเลยยกตัวหลังแม่หนูกับหนูด้วยแหละเราเป็นเด็กอ่ะมันผู้ใหญ่เกิดก่อนผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนเราก็จะมีความที่แบบว่าลั้นหรือว่าไม่เชื่อไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็จะมีโมโหปกติกับความเป็นลูกอยู่แล้วแต่แม่เนี่ยเกิดมาก่อนนะแม่ก็ไม่เคยว่าร้ายหรือไม่เคยอะไรนะไม่เคยนะนี่คือความมีสติและความเป็นมนุษย์แม่นะบางคนเขาบอกว่าคุยเรื่องเมืองไทยดีกว่าบางทีป้าก็บอกตรงนะว่าถ้ามีประเด็นอะไรป้าก็พูดวันนี้มันก็มีแต่ประเด็นลูกเรื่องเรานี่คุณออฟมาขนาดนี้แล้วนะอีเพนมึงไปขอผัวจากพี่เจี๊ยบมากูนึกในใจเอ๊ะกูก็เจอกันในหน้าในขับนี่หว่าเขาเป็นคนเลี้ยงดื่มกูแล้วกูไปขอผัวกับใครวะไม่การที่มันสร้างเรื่องขึ้นมามันตอเลคำว่าขอผัวเนี่ย1ถ้าผู้ชายเขาไม่เอาอ่ะเขาก็ไม่มานะถ้าไปขอผัวเขาอ่ะแล้วยิ่งเขามีเงินเขามีอำนาจเหนือกว่าเราเขาเป็นฝรั่งดิแล้วคนมีเงินไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนโง่นะไม่มีใครโง่นะบางคนรวยบางคนอะอย่างบาโฮสอะอย่างบาโฮสเลยอย่างบาโฮสเนี่ยถ้าไม่มีเงินเข้าหาเนี่ยอีบาโฮสก็ไม่เอาไม่มีเงินเป็นตัวตั้งบาโฮสก็ไม่เอาสวัสดีค่ะคุณหมูเหลือแต่ตัวไม่มีเงินเขาก็ไม่เอาหรอกอย่าคิดเองเองสมัยนี้คนไทยมันว่างจัดคิดเองเองแล้วก็คนเขาเรียกว่าคนปั้นเรื่องอะเรายังไม่รู้กูนึกไม่ออกพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นใครเป็นใครนะเพราะว่าคุณออฟป้าอยู่ตั้งแต่1996ออกจากสิงคโปร์เนี่ย2003จำนวนแล้วก็มันเป็นประเทศเล็กๆอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนเยอะมากจนจำไม่ได้บอกตรงๆคนเราเกิดมานะจริงๆนะตั้งแต่ตอนหนูตอนเนี้ยเพื่อนปั่นมาเต้ปั่นมาพระปั่นนี่มันบอกว่าจะปั่นรัวๆมึงปั่นเท่าไหร่นะกูก็จะแช่งลูกกูเท่านั้นนะกูแช่งให้มันรวย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 นะลูกกูเนี่ยมันต้องรวยเป็นไงสะใจไหมสะใจไหมเพราะมันต้องการให้เราสาบแช่งลูกมันอิจฉาลูกกูกูรู้เขาเจ็บป่ะอิจฉาให้ฆ่ากันเองไงไม่กูบอกว่าอีเชอรี่มันอีเชอรี่มันชอบคนมันอยากรวยมันอยากคนเป็นคนรวยก็ให้มันรวยเหมือนยิ่งกว่าโกโก้ชาแนลไปเลยอ่ะพี่เจี๊ยบลิซ่าแล้วใครล่ะกูจำไม่ได้จริงๆมึงก็บอกว่าจะเอาเขามาแฉมึงก็เอามาตีกูรู้ว่าผัวกูเขามีเมียแต่ก่อนเนี้ยนะเขายังหย่าอยู่เขามีเมียเป็นฝรั่งแล้วกูไปขอผัวกับใครว่ากูงงมากเลยน้องออฟป้างงมากแม่ไปขอกระเทพองค์ไหนไว้ขอผัวกระเทพองค์ไหนไว้
ม่ใช่คนแล้วล่ะเดี๋ยวนั้นโอ้กูงงมากเลยเขาบอกว่าอยากรวยอยากมีคือมึงอ้อก็ใช่ไงก็ใช่ไงอะไรอีกล่ะเมียน้อยที่ดูใบอะไรอีกวะมึงถ้ามึงพูดอย่างนี้นะคือผัวกูรวยมากเลยอ่ะนะเลี้ยงเมียน้อยที่ดูใบด้วยอ่ะแล้วนานๆมาหากูเนี่ยดูใบมีเมียได้กี่คนนะมีเมียได้กี่คนอ่ะสี่คนดูใบเนี่ยผัวดูใบนะบอกก่อนเลยนะรวยเขาถามว่าป้าทานข้าวยังป้าก็ว่าจะลงไลฟ์เที่ยงแต่พอดีน้องออฟมาเนี่ยตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วนะอีก30นาทีก็อยู่กับน้องออฟคุยเพลินๆไปเอาอีกแล้วรวยที่37ของ UAE กูบอกหลายรอบแล้วว่ากูพูดผิดแต่จริงๆผัวกูเป็นผู้มีรายได้สูงอันดับที่37ของ UAE แต่คำว่ารวยเนี่ยมันต้องเป็นพวกโลโก้เท่านั้นที่เขามีอสังหาริมทรัพย์นะดีเหมือนกันมึงพูดมากูก็พูดตลอดล่ะเพราะกูจะได้โชคจะได้ชื่นชมว่ากูมีผัวที่มีรายได้สูงนี่ดูเพชรกูนะใหญ่กว่าตั๊กบงกตอะค่ะเหลี่ยมเจ้าหญิงค่ะกูมาโชว์พวกมึงค่ะมันไส้ปกติกูไม่ค่อยได้ใส่นะเนี่ยมันไส้เดี๋ยวคุยเรื่องอื่นกับหนูดีกว่าคุยมาเมื่อวานกำลังขายของอยู่ดีๆนะก็มีคนแปลกอะแปลกมีคนพิมพ์เข้ามาว่าพี่คิดยังไงบ้างครับกับอนาคตประเทศไทยกับเศรษฐกิจในอนาคตมันจะดีกว่าเดิมไหมก็จะบอกทุกคนคือจะบอกทุกคนเสมอเลยนะว่าไม่ต้องไปเอาปัจเจกปัจจัยคนอื่นมายุ่งกับชีวิตเราเยอะหรอกเราแค่ครอบครัวเราดูแลครอบครัวเราดูแลตัวเราทำมาหากินของเราไปไม่ต้องไปวิ่งอะไรกับคำพูดคนอื่นนักหรอกเหนื่อยคนไทยแปลกอย่างนึงคนไทยหูเบาคนไทยชอบฟังคนอื่นคนไทยชอบเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัวตัวเองตลกนี่ยังคิดอยู่เลยว่าตอนนี้เกาหลีเขายังไม่เปิดประเทศนะแม่แต่สามารถขอวีซ่าไปทำธุระฉุกเฉินได้ที่นู่นอย่าลืมนะเรานัดกันที่สิงคโปร์แล้วนะนัดแล้วค่ะแม่รับแล้วนี่ก็รออย่างเดียวละอีกไม่นานหรอกจริงๆอีกไม่นานน่าจะรับที่สิงคโปร์เอาจริงๆอย่างหนูเนี่ยโอ้ย3วัน4วันนี่คือแบบทำงานเพราะว่าเข้าโรงงานคุยกับกราฟิกใหม่แบบอย่างโอ้ยตอนนี้คือบึ้นกับงานเยอะมากออกโปรดักต์ใหม่ด้วยแหละตอนเนี้ยแต่ต้องแอบไป 2-3 วันนี้แอบไปแวบฟังแม่พี่หินก็แอบไปแวบฟังแม่ไปคุยกับคุณมงบ้างชอบแม่ตอนเอาลงมั้ยจะบอกให้นะน้องออฟแม่เพลนะชอบตัวเองตรงองลงมากเพราะเป็นคนที่ alert ไงพอถ้าเกิดเราเงียบๆหงอยๆสมองเราจะไม่ได้ทำงานแต่ถ้าเกิดเรา alert ปุ๊บนี่มันเราจะได้ทำงานแล้วก็คันว่าถ้ายิ่งโมโหนะโปรเจกต์ยิ่งมาใหญ่เลยหนูนะจริงนะจะเป็นคนเฉยๆไม่ได้ถึงบอกช่วยมาปั่นหน่อยอยากโดนปั่นอายุโดนปั่นอะไรวะเนี่ยมันดีแม่คือบางคนอ่ะบางคนปั่นเนี่ยพวกอีพวกอวตารนะบอก1,000คน1,000คนมึงใช้วันเดียวก็หมดคือพวกมึงนี่นะก็ถึงว่าที่มึงพูดว่าอยู่มึงที่คนนี้แหละที่บอกว่าอยู่เมืองนอกแล้วลำบากไงก็มึงมีพันมึงใช้วันละพันเนี่ยนะทั้งที่พวกมึงได้เงินเดือนวันละเอ๊ะมันก็ได้วันละพันโคนนี่ว่ะเออมึงก็ใช้หมดเลยไงถือว่ารายรับมันประมาณประวันวันละพันโคนวันส่วนใหญ่นะมันใช้หมดก็เรื่องมึงอ่ะแต่กูใช้ไม่หมดหรอกพันโคนอ่ะกูใช้อย่างเก่งก็เอาเต็มที่เลยนะงอบกินอย่างเราเราเน้นเรื่องกินใช่ป่ะเรื่องกินก็กินธรรมดาวันละ100โคนอ่ะนะเหลือเก็บ900แต่ถ้าพวกมึงคิดว่ามึงจะใช้วันละพันกวนมันสิทธิ์ของมึงไม่ใช่สิทธิ์ของกูแล้วกูไม่อยากรู้เรื่องของมึงเขาถ้ามึงเป็นแค่อวตาร
เพราะเอาว่าแตดนะจะบอกว่าใช้วันละล้านก็ได้จะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงก็ได้แต่ชีวิตจริงในเฮียนั่งร้องไห้นั่งดูกูที่รอยหน้ารอยตาได้นี่อย่าลืมนะกลัวอายุ55แล้วน้องหน้า15แล้วขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว55นะคะ55 year โอเคแล้วเดี๋ยวต้องลดหุ่นอีกน้องออฟไม่ได้โอ้โหหุ่นแบบว่าโอ้โหอ้วนระยะสุดท้ายค่ะช่วงนี้ถามว่าทำไมถึงดูตรงไหน1กางเกงยีนที่เราใส่เพราะว่าถ้าอ้วนปุ๊บตอนนี้มันจะเริ่มลงช่วงล่างจะเริ่มลงตูดก้นมันจะลงไปเอ้าเขาบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่บาปนะลูกนะมันบอกเอาฟิลเตอร์ออกนี่กูแต่งหน้าด้วยนะแล้วฟิลเตอร์เขามีให้ใช้อีหน้าโง่เข้าใจไหมอีหน้าโง่เขามีไว้ให้ใช้ให้ดูแล้วสบายหูสบายตานะคะไม่ใช่อย่างมึงในเฮียเขามีฟิลเตอร์แล้วยังเหมือนเดาะด้วงมะพร้าววิ่งอยู่ใน TikTok นะคะอีดอกคนสวยอะใช้ฟิลเตอร์มันก็สวยเข้าใจปะให้ใช้เราก็ต้องใช้ให้เกียรติเขาหน่อยใช่มาขึ้นมาคุยลูกน้องวาดินอันนี้ลูกเจ้าของโรงแรมเห็นไหมปั่นกูไม่ขึ้นขอหน้าสดเพื่ออะไรเหรอเพื่อมึงจะรวยขึ้นเหรอถ้าเกิดชีวิตมึงดีขึ้นแล้วกูจะจัดให้หน้าสดล้างหน้าแล้วก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยโอเคปะโอ้ลูกครึ่งถ้าลูกครึ่งไม่ขี้ช้าค่ะอย่างมึงแต่นะนะครึ่งผีครึ่งโคดีดอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวาดินสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่มาร์คใช่พี่มาร์คใช่ไหมพี่ออฟค่ะพี่ออฟพี่ออฟชื่อพี่ออฟพี่ออฟนี่เขาขายสบู่เขาส่งออกสบู่ไปเมืองจีนส่งเขาก็พยายามคลอดโปรดักต์เรื่อยๆแหละอ๋อผมเคยไปทักพี่อยู่ในไลฟ์สดพี่ออฟจำได้แหละจำได้ไหมพี่ก็สายมูใช่ไหมเนี่ยแน่นอนมู 100% สายมูอันนี้มูเลยเรามู30อันนี้มูเกิน100ตอนนี้ว่ากันไงตอนนี้มูให้ลูกสาวมงมิดแกนภูเก็ตอยู่เนี่ยส่งน้องซาร่าไปประกวดมิดแกนนี่มีคนเขาบอกว่ามึงไม่เห็นหน้าจริงกูอะหน้าจริงกูสวยๆกูจะบอกให้นะสมัยเนี้ยคนที่เขาเป็นหน้าจริงกันอะที่เขาสวยนะเขารีบออก TikTok เพื่อเขาจะได้ดังแต่มึงอะมันก็สวยแบบทิปของมึงอะเพราะที่บ้านมึงไม่มีกระจกอะบางทีมึงดูคลิปกูมึงยังคิดว่าเป็นมึงด้วยซ้ำไปนะกูว่ากระจกนะคะจริงๆนะพอเดี๋ยวนี้เขามีแต่คนเขารีบโชว์เพราะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็โชว์ไม่ได้แล้วใช่ป่ะก็ต้องรีบโชว์ขอบคุณมากนะคะรางวัลมาเห็นไหมพ่อแม่พูดดีรางวัลมาเชียเพราะไม่อีกกี่ปีเราก็โชว์ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอาจจะโชว์ได้แล้วรู้ว่าเราอาจจะตายไปเราก็ไม่มีโอกาสโชว์ถ้ามึงบอกสวยๆน่ะแล้วไม่กล้าโชว์อ่ะจะให้แม่คิดยังไงล่ะลูกมันสั้นให้แม่คิดยังไงล่ะลูกจริงทวินมันสั้นขายอะไรได้ขายก่อนถูกเกิดมาไปขายของตั้งแผงยังมีอะไรดีกว่าโชว์ยังมีดีให้โชว์ไปเถอะดีกว่าไม่มีอะไรจะให้โชว์แล้วไปอวดเขาใช่เราเรื่องหน่อยครับเรื่องอะไรดีอ่ะมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งนานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานๆจนกูก็จำไม่ได้ทำไม่ถูกเนี่ยน้องวาดินจำได้ไหมพวกที่มันพูดเรื่องพี่จงพี่เจี๊ยบอะไรต้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถามพี่เจี๊ยบเลยพี่เจี๊ยบเมียลองโทษนะพี่เจี๊ยบก็ชื่อลิซ่าแต่อย่าลืมว่าคนชื่อเจี๊ยบมันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องไปถามปรากฏผิดตัวค่ะพี่เจี๊ยบบอกพี่ไม่เคยไปสิงคโปร์ค่ะน้องเจี๊ยบไหนแกก็ชื่อลิซ่าเหมือนกันเดี๋ยวไอ้ภาพอะไรนะที่เขาชื่อลิซ่าน่ะภาพอะไรนะภาพนี้ที่แพงที่สุดในโลกอ่ะดูอะไรนะโมนาลิซ่าป่ะโมนาลิซ่าตอนนี้คนไทยก็ขยันตั้งชื่อว่าลิซ่าก็เลยพี่เจี๊ยบคนนี้ก็ไปตรงพอเสร็จแล้วเราก็ถามเขาเขาบอกไม่ใช่พี่ค่ะแล้วพี่จะไปแฉน้องทำไมอ่ะเขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีใครส่งของให้พี่ส่งในเกมไงเล่นเกมด้วยกันอย่านะคะเมียทูตเล่นเกมนะมึง
เมียลองทูตเล่นเกมนะเนี่ยแล้วก็ลูกแม่ผมยังเล่นนี่นี่แล้วป้าเล่นเล่นเล่นเกมไว้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีอ่ะเรียงสีอ่ะเวลาเขาเลิกงานเสร็จอ่ะใช่แสดงว่าเป็นคนพิเศษเพราะคนพิเศษจะเล่นเล่นชอบเล่นสีอ่ะเรียงสีใช่เรียงสีพิเศษเนี่ยจะเรียงสีพวกนี้ก็ฉลาดนะป้ามันเพนอยู่สิงคโปร์ถือบัตรอะไรออดิชั่นถือ work permit ค่ะนะคะ work permit นะคะ work permit นะคะเข้าใจไหมคะจะบอกให้นะถ้าเกิดรู้กฎหมายไหมคะถ้าเกิดคนถือการ์ดขาวแล้วนะคะเขามีลายมือเขามีการสแกนดวงตาคุณเข้าสิงคโปร์ไม่ได้อีกนะคะเข้าใจไหมคะดิฉันน่ะเนี่ยนัดกันแล้วก็จะไปสิงคโปร์ค่ะจำไว้นะกฎหมายบางเรื่องน่ะถ้าไม่รู้ศึกษาซะนะไม่ผิดหรอกศึกษาซะไม่รู้ศึกษาผิดไม่ผิดหรอกไม่ผิดที่จะเรียนอ๋อเล่าไม่ได้ค่ะตอนนี้เล่าไม่ได้เพราะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะผมจะให้เล่าเรื่องเราไม่ได้นะคะเราไม่ได้ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องแบบว่าไร้สาระนะคะได้ไหมได้ป่ะแต่สังเกตนะวันไหนเราป้าเสียงสูงนะวาดินรอบแรกนะคนดูพันกว่านะพอเราเสียงต่ำปุ๊บคนดูหายหมดเลยแม่อยากเสียงสูงแต่เสียงสูงไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวตัวเองนะกลัวติ๊กต็อกกลัวติ๊กต็อกติ๊กต็อกมันไม่ให้เสียงสูงตอนนี้เราก็เสียงต่ำบ้าง TikTok จะได้เอ็นดูเราเอ็นดู TikTok อ๋อถ้าเขาดิฉันเคยอยู่สิงคโปร์ป้าถือ work permit ค่ะนะคะถือ work permit made นะคะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะป้าเนี่ยทำงานทุกบ้านอยู่แล้วนะจริงๆเขาก็จะให้ทำงานบ้านเดียวผมสงสัยทำไมเขาอยากดูอะไรของป้าหมดเลยทั้งกระเป๋าทั้งบัตรสิงคโปร์บวกข้าวนะคะที่สุดบวกข้าวหาที่สุดบวกข้าวน้องออฟค่ะแม่น้องออฟถามว่าดินจะขอดูบวกข้าวบ้านแม่บวกข้าวดูตอมดูตอมอ้อหนูดูตอมอ้อเสาบ้านแม่หน่อยสิเสาเอ็ดนี่เขาบอกนะลิปสติกจีวองชี่เนี่ยแพงกว่าบวกข้าวนะทำไมกูถึงไม่มีบวกข้าวอ่ะก็กูไม่อยากมีไงใจปะออกมาแล้วจะถือได้ไงอ๋อถือไม่ได้แล้วค่ะถือคือ work permit เนี่ยนะคืนตั้งแต่วันที่เราออกจากสิงคโปร์ค่ะนะคะแต่เขาถามเขาย้อนเรื่องถามนะคะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องอดีตอะค่ะนะคะเนี่ยป้ามันก็มาถึงเรื่องนี้แล้วไงเรื่องการใช้ภาษาว่าอดีตคนไทยเนี่ยเขาไม่มีคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนะเขาถามมาอย่างเงี้ยว่าตอนอยู่สิงคโปร์ถือขนาดนี้ดิฉันอยู่ที่สวีเดนนะคะดิฉันถือสัญชาติสวีเดนค่ะเราก็เลยแล้วงงมากที่บอกว่าออกจากสิงคุณขา work permit มีอายุ2ปีนะคะ2ปีต่อ2ปีนะคะดิฉันออกมาจะ10กว่าปีแล้วนะคะทำไมพวกคุณไม่ใช่ความฉลาดใช้ชาวปัญญาของตัวเองล่ะคะนี่เขาบอกว่านี่เอาอีกแล้วบอกว่าลูกบอกว่าไม่มีเงินใช้เนี่ยกูซ่อนตังค์ไว้ในนี้ให้มันเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะนะมึงเชื่อลูกกูหรือมึงเชื่อสิ่งที่มึงเห็นถ้ามึงจะเชื่อสิ่งที่มึงเห็นหรือมึงจะเชื่อคนที่มันพูดแล้วมันเกลียดกูมันอยากให้คนเกลียดกูหรือมึงอยากจะเกลียดกูอ่ะตรงนี้นะตรงนี้สำหรับมันนะแล้วเนี่ยกูสั่งงานเงินกูมึงคิดว่ากูมีเครื่องอันนี้ใช้ได้เนี่ยเครื่องสั่งงานในคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะเรื่องเงินเนี่ยมึงว่ากูต้องมีเงินไหมอะที่เขาให้กูมาเนี่ยมึงคิดว่าเขาต้องให้นะทำไมต้องซ่อนตังค์อะทำไมต้องซ่อนแปลกไม่แน่ตากะทำไมต้องซ่อนตังค์ก็ไว้เวลามันมาจะได้ให้มันเลยไงก็นี่ไง2,000อันนี้เป็นนี่มันพันหนึ่งใช่ป่ะเป็นนี่มันพันหนึ่งอันเนี้ยของใบเนี้ยนะดูตอนไหนก็ดูตังค์ละตังค์ที่สวีเดนไม่มีรูปเจ้านะมึงคนนี้เป็นคนที่เขียนเพลงอยู่บ้าง500นะ2ใบนี่ของมันนะแล้วให้มันมาเอากูให้ค่ารถ500ติ๊บให้มันมาเอาเองเข้าใจป่ะอันนี้ผมอันนี้คือว่ามีเขาบอกโอนไปคือเขาไอ้ตังเขาก็จะโอนไปนี่เพราะว่าเขาแบบให้มาเอาก็มาเอาคืออันนี้คือตังของเขาส่วนของเขาอยากเจอกูอยากเจอมันลีน่าเอา
าที่กูคุณเอาคนที่กูพูดพวกมึงนึกได้หมดอ่ะนะเอาเรื่องพี่เจี๊ยบก่อนมึงมาพูดตอนที่วาดินอยู่อ่ะจะเอาพี่เจี๊ยบมาแฉกูเมื่อไหร่จะได้ตัวกูรออย่านานเดี๋ยวกูลืมนะต้องหนูครับให้มันมาเอาโอเคเปล่าไปทำความสะอาดมาพอกูจะบอกเลยว่าไปทำความสะอาดบ้านใครแล้วถูโถส้วมบ้านมันนั่นแหละบ้านมันนั่นแหละบ้านเชอร์รี่นั่นแหละกูถูโถส้วมให้มันเฮ้ยวาดินหนูเปิดพัดลมแล้วป่ะลูกเงินเสียงใช่ไหมป่ะเสียงลมถามว่ามันเอามาพูดว่าป้าเนี่ยไปบ้านใครก็ไปถูโถส้วมให้เขาไปล้างชามให้เขาไปทำงานบ้านให้เขาป้าผิดไหมที่ป้าไปบ้านคนอื่นแล้วป้าไม่นิ่งดูดายวาดินไม่อะป้าช่วยเขาไปช่วยเขาไปบ้านมันนะไอ้ผนังเนี่ยป้าเช็ดสร้างเงาเลยส่องกระจกได้เลยโถส้วมบ้านมันนะกูก็ล้างให้เช็ดให้ถามว่าคนอย่างกูเนี่ยจะบอกให้นะไปบ้านใครไม่มีคนรังเกียจนะกินเสร็จก็ช่วยเขาล้างแล้วฉีดน้ำให้น้องขนาดช่วยเนี่ยพูดเรื่องว่าขนาดช่วยโดนดราม่าเลยถ้าไม่ช่วยจะเป็นจะเหลืออะไรบางคืนแม่จะมาไหมอ่ะมาไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่อะไรไม่ใช่ไปทำความสะอาดมาหมูก่อนคือพวกนี้เอาไปเอาฆ่าลูกไปดูลูกหมูก่อนแล้วอ่าแม่จ้ารักแม่นะมึงจะให้กูเอาคลิปลงไหมกูจะเอาคลิปลงไหมว่ากูไปทำมันอ่ะจนมันอ่ะตามแอบถ่ายคลิปกูอ่ะมึงรู้ป่ะมันเป็นคนตามถ่ายคลิปกูเองแหละนะกูไปอยู่บ้านใครกูไม่นิ่งดูได้กูเกรงใจเขาเข้าใจไหมใช่ฉันรีบเป็นคนขี้เกียจมากขี้เกียจมากๆลูกหล่นนั่งพลักมันแล้วมันลูกร้องแจ๊กแล้วบอกว่าเชอรี่มึงไปดูลูกสิขนาดอยู่ในสายก็ลังไม่ไปดูหรอกเดี๋ยวพ่อมันก็ไปดูเฮ้ยนั่นพ่อเลี้ยงนั่นลูกมึงทำไมบ้านลูกไม่ผิดอ่ะถ้าหมายถึงว่ากูทำบ้านลูกไม่ผิดถ้ากูไปบ้านครูมากรูดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมึงจะให้ครูมากรูดล้างห้องน้ำทั้งที่กูเป็นคนเยี่ยวเปื้อนให้ครูหรอกูควรทำไม่ใช่เหรอในเมื่อกูไปเป็นอาศัยเขาไปพักผ่อนบ้านเขาอะฮะพวกมึงเอาความที่กูเป็นคนสะอาดเป็นคนขยันอะมาเล่นงานตลกมากป้าบอกเลยนะว่าป้าไปบ้านวาดินนึกบอกป้ามาบ่อยๆนะเพราะว่าอะไรอ่ะครัวสะอาดใสเลยอ่ะถอดแม่งยังไอ้นั่นแหละไอ้เครื่องกรองน้ำมันอ่ะป้าถอดไอ้เนี่ยไอ้ตัวพัดลมอ่ะเอาใบพัดออกมาเช็ดเอามาแช่น้ำอ่ะมันทนไม่ได้ไปบ้านใครก็ช่างลูกสาวสามีเมื่อก่อนนะคือเขามีสองทางเลือกคือไปนอนโรงแรมกับนอนบ้านเขารู้ไหมลูกว่าไงอย่าไปนอนโรงแรมนะมานอนบ้านฉันเถอะเพราะอะไรป้าทำตลอดแต่เขาไม่ได้ใช้ให้เราทำนะแต่เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่รังเกียจคือเราไปเที่ยวบ้านใครเราไม่ได้สมัยตอนที่ป้าอยู่สิงคโปร์นะป้าไปตามบ้านผู้หญิงไทยเนี่ยเขามีปาร์ตี้ทุกคนหิ้วของไปเขาบอกว่ามึงไม่มีตังค์มึงไม่ต้องหิ้วมาหรอกมึงมาช่วยงานมันก็เหมือนว่าเราได้มีโอกาสแชร์กับเขาวาดินเข้าใจไหมคะเราได้แชร์กับเขาก็คือทุกคนเอาอาหารมาเราไม่ได้เอาอาหารมาแชร์กับเขาด้วยการเก็บชามเนี้ยมาล้างมาใส่เครื่องล้างจานเอาออกจากเครื่องล้างจานไปใส่ตู้ให้เขาทำความสะอาดครัวอ่ะเขาบอกกับแม่ที่ไหนทวงค่านมลูกก็มึงยังทวงกูหยอดยิกพันหนึ่งอ่ะกูก็ทวงคืนไงไม่โกงแล้วกูไม่เคยบอกว่ากูเป็นแม่ที่ดีกูเป็นแม่ที่เลวให้ลูกไปเที่ยวเมืองนอกตั้งแต่อายุไอ้คนเล็ก4ขวบกว่าคนโต6ขวบกว่ากูเลวมากเลยกูเอาลูกกูขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวสิงคโปร์กูเป็นแม่สันและเลวเข้าใจป่ะกูเป็นแม่สันและเลวมากไปอยู่ที่สิงคโปร์นะไปรับจ้างรีดผ้าล้างส้วมรับจ้างทำงานกลางคืนขายหีด้วยเนี่ยเอาเงินมาให้ลูกแต่ลูกมันเล็กไงมันก็ไม่รู้ไงพ่อมันติดการพนันไงพ่อมันติดหวยไงก็เอาเงินของลูกไปเล่นหวยเพราะกูกลับมาก็ขออีกกูก็เป็นแม่สารเลวอยู่วันยังค่ำกูไม่ได้อยากเป็นแม่ที่ดีใช่ปะจบเลยเขาไม่มีนี่ง่ายไหมวาดินไม่พร้อมใช่ง่ายว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนดีอ่ะไม่อยากเป็นคนสารเลว
พอลูกอายุ17-18นะมาดินป้าก็เลวเลวนะพอลูกบอกว่าหนูไม่อยากอยู่เมืองไทยละหนูไม่อยากเรียนละเราก็เร็วมากอะถ้าเกิดไม่อยากอยู่เมืองไทยก็มาทำงานดูไบก็แล้วกันน้องคนนี้คือพูดเรื่องเจ้าน้องถ้าน้องเป็นสลิมน้องพูดให้ป้าพูดเรื่องเจ้านี่คือน้องไอ้นี่นะหนูก็ขึ้นมาสิหนูขึ้นมาหนูขึ้นมาพูดเรื่องเจ้าน้องวาดินลงมึงขึ้นมึงขึ้นใช่ป้าเพ็ญมึงขึ้นมาพูดถ้าเป็นสามนิ้วก็ผมก็ขอประนามเพราะผมว่าไอ้นี่นะคือถ้าเป็นสามนิ้วแล้วป้าเขารักสถาบันนะออกไปเลยนะเขารักสถาบันกูเกรงใจคนรักสถาบันนะกูบอกซะก่อนเขาสามนิ้วนะคือไม่ใช่สามนิ้วหรอกพวกนี้มาปั่นเพราะน้องวายเดนเปิดหน้าไงเข้าใจป่ะพูดเรื่องกูจะไปบ้านเมืองกูไม่ให้กูไม่อนุญาตให้ใครเข้าเขตรั้วบ้านกูแล้วมันก็รู้กฎหมายสวีเดนนะว่าไม่อนุญาตไม่ได้เชิญไม่มีสิทธิ์เข้ามานะผิดกฎหมายนะคะแม้แต่มึงเข้าเขตรั้วกูตำรวจจับมึงได้หรือว่าชีวิตมึงไม่มีอนาคตแล้วอยากติดคุกเพื่อไปหาข้าวแดกในคุกได้เงินเดือนในคุกเรื่องมึงกูก็จัดการตามกฎหมายเลยอีหน้าโง่มึงน่ะมันโง่กูจะไปมึงถึงไม่รู้หรือมึงฉลาดวะมึงรู้ว่าถ้าติดคุกมึงได้เดือนละ 6,000 โครนโอ้ยอยากติดคุกสงสัยอยากไปได้เงินแน่ๆเลยอยู่ดีอยากติดคุกเลยไม่ที่เมืองนอกติดคุกเสาร์ที่กลับบ้านได้ได้เงินเดือนละ 6,000 โครนโอ้ไปเดินผ่านเขาบอกเดินผ่านไปโอ้เดินผ่านไปไม่มีว่าถนนของหลวงอีเหี้ยไม่ใช่ของกูเอาแต่เพราะเขตบ้านกูเข้าใจมายืนมองหน้าบ้านกูยังไม่มีความผิดเลยนะแต่อย่าทำให้กูตกใจเพราะกูตกใจนะกูติดเครื่องเลยไฟฟ้านะตัดหีเลยอันนั้นก็คือผมว่าดีนะอันนี้ก็ดีได้นะว่าพี่ก็สามนิ้วแต่โอนเงินเข้าศูนย์ทนายอันนี้ก็ถือว่าผมก็ชื่นชมพี่นะถ้าโอนจริงๆนะอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมก็นับถือใจพี่เลยนะเอออันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเชื่อพี่โอนะก็ถือว่าทำบุญอะน้องวาดินมันบอกว่าป้าบ้านหลังก็พ่อบ้านมันหลังใหญ่แล้วกูอยู่กัน2คนแล้วมึงจะกูเปิดไฟทุกชั้นได้ยังไงมึงก็บ้าเหรอนี่ก็ไฟนะเนี่ยก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวกูจะพูดชอบมึงนะใช่ผมชอบนะอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรจะพูดก็ไปพูดอย่างอื่นแล้วไม่เรื่องนู้นก็เรื่องนี้บ้านคนรวยอย่างกับป่าช้ามึงคิดหรือเปล่าว่าการที่พลังงานเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วมึงเปิดทิ้งในเหี้ยมึงเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะเด็กรุ่นใหม่มันจะด่ามึงป้าเป็นเขาไม่ผ่านเศรษฐกิจแอปก็บอกป้าแต่งหน้านี่นะวันนี้แต่งหน้าผสมแอปนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้แต่งนะอันนี้หน้าจริงคือก็แต่งหน้าแหละนานๆก็แต่งทีรองพงรองพื้นขอบคุณครับสวัสดีวาดินน่ารักวาดินน่ารักขอบคุณครับที่นู่นประมาณเพียงมั้งอีดอกทองตัวเนี้ยอีผีบ้าตัวเนี้ยนะที่บอกว่ากูไปขอผัวอะไรวะผัวจากพี่เจี๊ยบอะไรก็ไม่รู้กูจำได้ว่ากูไปเจอผัวกูหน้าไนท์คลับนะแล้วมันก็ชวนกูมาบ้านเมาเต็มที่กันได้แล้วอะแล้วกูก็มาเซิงกันพอเซิงไปเซิงมามันไงมันก็นัดกันทุกอาทิตย์วันทุกวันศุกร์ว่างานจากคือไม่รับงานวันศุกร์น้องวาดินวันศุกร์จะไปเซิงกับผู้ชายเขาบอกน้องๆหนูๆได้ความรู้อะไรจากป้าเพนอยากไปอยากมีความรู้ใช่ไหมไปนั่งฟังรัฐสภาจ้ะใช่บอกว่านี่เราก็มาคุยแบบคุยเล่นใช่คุยแบบว่าคือคุยตลอดอ่ะมีเรื่องอะไรคุยจากเจี๊ยบหรอเจี๊ยบไหนจริงๆบอกจริงนะกูไม่กูจำไม่ได้มึงก็รีบๆเอาเขามาแฉสินะเรื่องมึงก็ขึ้นมาแฉจริงๆกูจำไม่ได้จริงๆผัวกูเนี่ยกูไม่ได้ขอไปจากใครกูบอกเลยมันใช้เงินซื้อกูมันใช้เงินฟาดหัวกูมันใช้เงินฟาดหัวกูเข้าใจป้าน้องวาดินป้าพูดเนี่ยป้าพูดความจริงว่าสมัยเนี้ยเขาเปิดกว้างหมดแล้วอะไม่จำเป็นต้องกระมิดกระเมียนฉันเคยแบบว่าฉันไม่กล้าบอกนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยฉันเคยเป็นผู้หญิงขายตัวขายให้พวกนักธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะอยู่แบบที่แพงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกคนอื่นบอกแม่คนที่เจี๊ยบอะ
ขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกนะคนอื่นเขาบอกมาบอกเขามาเรื่องกูมึงถามกูนะกูยังจำไม่ได้แล้วคนอื่นที่บอกมามันทำไมจำได้มึงว่ามึงเป็นควายปะกูถามจริงหยอกคอมมันอีสมองกวงถ้าเขาบอกมาถ้าคุณมีความคิดนะคุณก็รู้แล้วมันมีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานก็มาขึ้นมาโชว์หรือยังไงเอามาแล้วถามจริงๆเถอะถามจริงๆเนี่ยดันนี้เราเข้าเรื่องกับมันน้องวาดินถ้ามึงคิดว่าระดับกูเนี่ยสามารถขอผู้ชายคนหนึ่งที่มีชีวิตนะไม่ใช่กระติกนะที่เธอฉันขอได้ไหมวาดินกระติกใบนี้ฉันชอบวาดินบอกเอาไปสิกระติกมันไม่รู้สึกมันก็ยอมมันก็มายอมมาอยู่บักกะป้าเถอะปะแต่มนุษย์ถูกไหมวาดินแล้วเขาเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยแล้วป้าจบป.4เนี่ยฮะจะไปขอใครก็ได้วาดินลองนึกถึงหลักความจริงสิ ถ้าเราไม่ไปเซิงกันแล้วถูกใจแล้วอร่อยกินเขาเรียกว่าไปกินกันแล้วมันอร่อยอ่ะก็ขอกินกันต่ออย่างเงี้ย ระดับไหนก็ระดับที่เพชรใหญ่กว่าของตั๊กบงกตอะค่ะเหลี่ยมเจ้าหญิงจ้ะเดี๋ยวแต่ฟ้าก็บอกจะพ่อบาข้างก็กระหลัดกว่าค่ะเดี๋ยวแต่ว่าขอดูอย่างอื่นอีกขอดูอย่างอื่นต่ออะบดินเชื่อหรือยังว่าป้าเนี่ยเป็นคนป้าชักเริ่มหลงตัวเองแล้วนะว่าเราเนี่ยมันยิ่งกว่าได้เพราะว่าผมคิดอยู่แล้วว่าของมาบอกว่าของป้าของปอไปแล้วเอางี้กูมีเงินสดอยู่แค่ 50,000 มาเล่นกับกูป่ะมึงเอาคนที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆกูอ่ะเอาให้มันเอาถือเครื่องจี้มาอีกคนนั้นน่ะที่มันบอกว่ามันอยู่สวีเดนแล้วมันท้าป้าวันนั้น 500,000 น่ะลดเหลือ 50,000 เพราะกูไม่มีเงินสดถึง 500,000 เอาแค่ 50,000 ถือเครื่องจี้เพชรมาด้วยเอาวงนี้เลยเอาที่ใหญ่กว่าตั๊กบงกตแล้วก็ทรงเดียวกับตั๊กบงกตเนี่ยเอามาเลยมาเอาปะเอา50,000พอไม่ต้องถึง500,000หรอกกูไม่มีเงินสดถือเครื่องจี้เพชรมา3เครื่อง4เครื่องก็ได้เผื่อกันมันเครื่องมันแฮงมาใช่ปะแถมตั้งหูอีกคู่นึงแถมตั้งหูอีกคู่นึงเครื่องจี้เพชรมาเอา50,000พอกูมีเงินสดแค่50,000ไปพูดอะไรกันอ่ะไปอวดโฮงเฮาท้องเต้ประมาณเนี้ยป้ากูละฮาเดี๋ยวกูก็จะพูดถึงเรื่องนายกิติอีกหรอกเพราะอะไรถ้ากูพูดถึงนายกิติมึงก็จะบอกเอ้ยน้องคนนี้เป็นขุนพลอยพยัคฆ์จะมาแจ้งความจับอย่างงั้นอย่างงี้คือเขาไม่ได้รู้จักหรอกคนที่กูพูดถึงแล้วเขาก็เหรอแต่มันเล่นยังไงรู้ป่ะคนไหนอยู่เมืองนอกแล้วดูไอ้พูดเมืองไทยแล้วดูรวยๆอ่ะถ้าคุยกับอีเพนนะกูจะไปฟ้องร้องแจ้งความแล้วเรียกร้องค่าเสียหายว่าหมิ่นประมงประมาทกูคุยอะไรมาน้องก็ไม่รู้เรื่องหรอกมึงก็ยังไม่รู้เลยมีของเซินเจิ้นทางนี้ของเซินเจิ้นเหรอเขาบอกของจริงไปขายที่ร้านสิไปขายขนาดกูบอกว่ามึงให้กูให้คนที่มาเนี่ยนะอ่ะกูให้ก็กูจะขายทำไมเฮียแล้วกูไม่ได้เดือดร้อนอีสัตว์ให้ไปขายอีบ้าอะไรวะเนี่ยกูงงมากขอหัวเราะทีเขาบอกว่าเขาเตรียมเงินไว้แล้ว1 ล้านไปหาหลักฐานมาหลักฐานอะไรปะหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรเรื่องอะไรมึงต้องมาคุยกับกูเป็นเรื่องๆก่อนทีละโปรเจกต์นะกูเป็นกูอ่ะเป็นนักธุรกิจนะเกมไหนที่กูเล่นไม่ชนะเหมือนกับทำเลไม่ดีอ่ะสมมติว่าน้องเข้าใจไหมคะว่าทำเลตรงนี้ไม่ดีอ่ะสมมติเรื่องโรงแรมแล้วกันน้องเข้าใจว่าลำเลงก็ทำโรงแรมก็ต้องใช้ทะเลทำเลไม่ดีก็ไม่เอามันต้องทำเลนะถ้าติดทะลงทะเลอะไรเงี้ยมึงลองดูนะว่าคำกูโง่ไงกูไม่รู้จักว่าทำเลคืออะไรหรืออะไรเงี้ยนะกูก็ฉันจะเปิดโรงแรมกูไปเปิดหลังป่าช้ามันก็มีใครมาพักกับกูป่ะไม่มีฮะมึงบ้าเปล่าเพราะฉะนั้นเกมอะไรที่กูเล่นแล้วกูไม่ชนะกูไม่เล่นกูต้องดูทำเลก่อนกูต้องดูว่าตัวสินค้านั่นคืออะไรอีฮองเฮาน่ะมันสร้างเรื่องโจรปล้นเพชรมันปล้นร้านมันน่ะในข่าวของคุณดนัยนะคะเรื่องรายการเผชิญหน้าของปี59หรือยังไงเนี่ย59เปิดบริษัทอะไรเหรอคะ
ก็เปิดบริษัทอาหารนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายได้เลยค่ะมีแต่รายจ่ายดิกชันนะคะก็เช่าบ้านของตัวเองเป็นออฟฟิศอะค่ะก็เป็นรายจ่ายไปขาดทุนไปเรื่อยๆก็ร่างกลัวขาดทุนไปเรื่อยๆใครเนี่ยปะสวัสดีค่ะป้าวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณหลานอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะติดตามป้าบันดอนแล้วครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เข้ามาติ๊กต๊อกเจอป้าไลฟ์สดอ่ะลูกสาวโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่ก็ดีใจลูกเอ้ยตั้งแต่สมัยก่อนที่แม่เป็นเฉลยสังคมมาลูกทัวลงแล้วนะเดี๋ยวนี้หรอเด็กๆที่ตาสว่างแล้วว่าขอโทษค่ะคุณแม่ช่วงนั้นไม่เป็นไรช่วง49หนูก็เป็นที่ไม่รู้คือไม่เพจช่วงนั้นก็เป็นสลิ่มอยู่ช่วงนึงค่ะชอบใส่เสื้อเหลืองดีป่ะพอดีที่ขอขึ้นไลฟ์สดนี่มีอยากปรึกษาไงคือแบบว่าผู้ลี้ภัยนี่ก็คือแบบว่าต้องไปอยู่ประเทศเขาก่อนใช่ป่ะถูกแล้วทีเนี้ยมันต้องมีกฎหมายที่ประเทศนั้นไม่รองรับใช่ป่ะอย่างเช่นอาจารย์ประวินอ่ะเขาแจ้งข้อหา112ใช่ป่ะแต่ญี่ปุ่นไม่มีเออแล้วทีนี้หนูน่ะสอบมาเกาหลีได้แล้วก็ตอนนี้อยู่เกาหลีอุ้ยบางทีกูก็ไม่อยากกลับไทยอ่ะป้ากูจะโพสต์112ไม่จะสอนนะไม่อยากกลับไทยนะออกคลิปเลยออกคลิปแล้วให้คนนะแจ้งความให้ได้เออก็คิดนะป้าก็เลยว่าอุ้ยวันนี้กูขอถามแม่กูก่อนเป็นไงน้องอะไรอย่างเงี้ยเลิศมะเลิศปะโอ้ก็คิดนะแล้วทีนี้เรามันจะดำเนินการยังไงว่าลีภัยอยู่ที่เกาหลีใต้ไม่รู้หรอมีคนไทยลีภัยอยู่เกาหลีใต้ไม่รู้หรอมีรู้จักกันนั่นแหละหนูเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงก็ไม่รู้จะอะไรไปเอาเงินเดือนไอ้ค่าแรง300เลยเก็บผักได้ตั้ง 50,000 อ่ะน้องวาดินพวกที่อยู่เกาหลีอ่ะนี่ขี้เกียจเก็บนะ 50,000 อยู่นี่ชั่วโมงละ300อยู่นี่ชั่วโมงละ398บาท3ชั่วโมงนึง398บาทนะคะแล้วทีนี้กลับไปเอาวันละ300มึงจะเอาอะไรอ่ะกูไม่อยากกลับอยากกลับเลยถ้าไม่มีคลิปเลยค่ะแล้วก็ผมว่าทำไมถึงอยากให้ป้าพูดเรื่องเจ้าเหรอไม่สิ่งนี้แหละนี่อุ้ยมันจริงอ๋อมันแล้วไม่เขาไม่ได้ให้ว่าด่าประเทศนะคะด่าบุคคลสำคัญนะคะโอ้ยไม่รู้จะบอกว่าที่ว่ามันเป็นคนเหมือนเราติดโควิดเหมือนเราอ่ะป้ามีเงินหมื่นเดียวไปได้พี่มีเงินหมื่นเดียวไปต่างประเทศได้อ่ะประเทศไหนอ่ะถ้าไปเทพยุโรปคือได้ไหมได้หมื่นนึงเนี่ยค่าวีซ่าเนี่ยค่าวีซ่าเนี่ยมึงได้ยังค่าวีซ่าขอวีซ่าได้ก่อนปะโถพูดแบบหนังกระตูนเลยมีหลักหมื่นก็ไปได้โดเรมอนโดเรมอนลูกวาเดนเปิดโดเรมอนเปิดประตูปุ๊บออกไปได้อะไรเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์อ่ะพี่ต้องระบุด้วยว่าหมื่นไหนหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นหรือสี่หมื่นห้าหมื่นมีหลักหมื่นก็ไปได้พูดแบบว่าไปนี่แหละมาเมาเรื่องประชุมรัฐสภาที่ลมเมื่อก่อนไปฮ่องกงมีเงินไม่ถึงหมื่นป้าชอบบ่นเรื่อยเอาสาระหน่อยดีแบบวันนี้น่ะขอร้องเรื่องรัฐสภาน่ะโอ๊ยที่ลมออกมาแฉน่ะป้าเอาไงคุยฟังหน่อยเร็วป้าติดตามข่าวเรื่องนี้ป้าจะบอกเลยนะป้าเนี่ยนะป้าพูดถึงเรื่องรัฐสภานะขอขอบยกมือไหว้กับขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณตู่ขอบคุณมากนะขอบคุณที่มึงทำให้เด็กๆสนใจการเมืองนะนั่งฟังพวกมึงจนจบอ่ะเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจรัฐสภาเดี๋ยวนี้มันมากแชร์ออกมาแต่ละอย่างนี่มันมากแต่แม่ไม่ค่อยได้ไปฟังเพราะแม่รู้ว่าแต่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องพวกน้องๆ นะมันเริ่มเอาขยะใต้พรมออกมาทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นเรื่องข้ามนุษย์เรื่องตัวช้างเรื่องเออเนาะนะตั้งไหมปี48 49เด็กๆช่วงนั้นเขาไม่สนใจการเมืองจริงๆนะป้าเดี๋ยวนี้เด็กมันมากอุ้ยมาแล้วนักเรียนนี่คนนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะการเมืองกำลังไปได้ดีพี่ดีแบบว่าดีแบบลงแบบดีๆเลย Good afternoon everyone call me is one hand oh I'm fine I'm goodI miss you, Pa Wan Pen, very much. I miss you too. My love, that's the lead, don't you? I kiss me, you're talking about? Oh, รัฐสภา ภาษาอังกฤษว่าอะไรว่ารัฐสภา วาดิน
มุนลาภาษานี้มุนลาโยมุนลาโยคืออะไรภาษาเกาหลีบอกว่าไม่รู้ก็คือมุนลาโยนึกว่าภาษาอะไรเนี่ยมุนลาภาษาเกาหลีวิภาคมีประเด็นอะไรพี่อุ้ยอ่ะตอนวันนี้รัฐสภาน้องอุ้ยอ่ะมีอะไรลูกรัฐสภาหนูยังไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่พี่ป้าวันเพ็ญแต่ว่าเมื่อเช้าก็คุยกับพี่เบิ้มเรื่องนี้แหละเรื่องตรวจช้าแล้วก็เรื่องปฏิรูปกับตำรวจไทยว่าเราควรในสังคมในตำรวจอ่ะเราไม่ควรมียศให้ตำรวจอ่ะเพราะว่าการที่เราจะให้ยศตำรวจอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นกลางกลางใหญ่ๆไม่ใช่ว่าจะเหมือนที่เขาคือไอ้เรื่องมียศตำรวจเดี๋ยวก่อนขออนุญาตพูดแป๊บนึงคือมียศได้แต่ขอให้มาอย่างถูกต้องจากความสามารถไม่ใช่มีเงินแล้วซื้อได้3ล้าน4ล้านอย่างนั้นอย่างเงี้ยพอมันไปขายสมมติอยากได้ตำแหน่งผู้กำกับเนี้ยจ่ายไป3ล้าน5ล้านอ่ะเขาก็ต้องบางทีก็ต้องไปใช่ไหมเขาก็ต้องหาทุนคืนใช่เขาก็ต้องหาทุนคืนถูกไปรีดกับผู้ต้องหาแล้วก็แบบว่ามาซื้อตั๋วช้างมันจะมีรับสวยเพราะว่าส่วนรวยเพราะสวยรับสวยจะบอกน้องนะว่าไอ้ตั๋วช้างมันไม่ใช่มีแค่วงการตำรวจนะมันทุกวงการนะโดยวงการสงฆ์ยังมีอึ้งไหมพัดยศเนี่ยใช้เงินเยอะนะกว่าจะได้ตั๋วช้างคืออีกะโหลกกะลาเนี่ยคือบอกว่าหกครูแล้ว6โมงเย็นกูบอกว่าสวีเดนช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงเขาก็ประมาณตอนบ่ายอีโง่ไม่เขาบอกป้าบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงป้าจะลงไลฟ์อ่ะแล้วกูต้องทำตามใจมึงเหรอตอนนี้กูอยากจะคุยต่อมีอะไรป่ะฮะมีอะไรเปล่าเขาเป็นเพื่อนเข้ามากูก็ไม่กล้าทิ้งเพื่อนกูมีมารยาทไงเข้าใจป่ะกูรู้จักมารยาทไหมกูมีมารยาทพวกเพื่อนมาก็เราก็ทนหิวไปแป๊บนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆคุยกันไม่เป็นไรกูไม่ตายวันมื้อเดียวไม่ไปตายกูไม่ตายกูมีลูกอมเดี๋ยวกูกินลูกอมอ๋อพลังงานเยอะเพราะพี่คนหน้าสีชมพูนี่หรอที่ว่ากำลังด่าแบบมันๆอยู่นี่พี่คะตัดความรักความเกลียดชังความศรัทธาออกแล้วพี่ลองฟังข้อมูลนะคะแล้วพี่จะเห็นอะไรคืออะไรค่ะซื้อได้แต่พี่คงตัดไม่ได้หรอกดูอาการละสลิ่มเป็นงี้ละซื้อได้ละหรออะไรของมันอ่ะมันทอล์กกิ้งกับบ่าวป้าอีเนี่ยซื้อลูกอมลูกอมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องเล่ามาไปหลายเป็นร้อยรอบแล้วน้องๆอาจจะได้ฟังบ่อยๆคือป้าเนี่ยเป็นคนติดของหวานใช่มั้ยแล้วชอบซื้อแล้วทิ้งหนูทุกคนน่ะถ้าหนูมีลูกสมมุตินั้นหนูมีลูกว่าไปห้างทุกครั้งซื้อทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยกินหมดแล้วก็ยัดไว้ตามข้างๆรถไอ้ที่ประตูรถมันจะมีไอ้แช่ๆแล้วก็ไอ้ลิ้นชักเนี่ยเป็น10ถุงอ่ะแล้วจะเข้าห้างอีกก็จะดื้อเหมือนเด็กๆไม่เอาหนูจะกินลูกอมหนูจะกินลูกอมแล้วก็มีพ่อไปกับพ่อก็บอกไม่ได้ลูกอมเธอในรถเยอะเลยถามว่าพ่อผิดไหมพ่อไม่ผิดคนผิดคือกูที่เขาไม่อนุญาตซื้อให้อีกห่อนึงนิสัยเนี่ยเห็นมั้ยนี่ก็ซื้อห่อนึงได้กินไป2ลิตร2ที่ข้างบนมีอีกไม่รู้กี่ห่อเลยแต่ต้องไม่ให้เห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าคนบอกว่าถ้าสลิมมาดึงขึ้นหน่อยถ้าสลิมมาบอกเลยนะป้าเดี๋ยวจะลงให้ไม่มีอะไรนะทำงามสะอาดได้เงินมาอ้าวถามจริงๆเถอะกูก็จริงๆนะเอากันเอาพูดตรงๆเลยนะกูไม่ได้บอกว่ากูเป็นลูกคุณหนูคุณนายมากับถ้าเกิดกูทำงานความสะอาดได้ชั่วโมงละ300กว่าบาทไทยเนี่ยกูต้องรังเกียจไหมกูถามพวกมึงกูต้องรังเกียจไหมถ้ากูจะต้องทำอีกกูอยู่ที่สิงคโปร์กูก็ทำงานกูก็ทำความสะอาดให้กับพวกเมียฝรั่งที่ชอบเล่นไพ่เล่นชู้ไม่มีเวลาทำงานบ้านเนี่ยชั่วโมงละ10เหรียญบางทีกูทำ5ชั่วโมงนะหนูยอมนะดูหนูยอมนะถ้าเราทำงานแล้วได้ผลตอบแทนกว่าบาทก็ยอมนะอย่างคนเนี่ยอย่างไม่เถียงกับมันทำไมป้าเปลืองพลังชีวิตโอ้เหนื่อยคุยเรื่องรัฐสภาของเราดีกว่าเอาง่ายป้าเอาง่ายอยู่ที่ไทยนะถ้าไม่มีธุรกิจทุกไม่มีธุรกิจตัวเองหรือธุรกิจแบบแข็งๆอย่างเงี้ยคือทำงานก็แบบว่าเหนื่อยเปล่าอ่ะทำไปหากินไปวันละ300อ่ะทำไปหากินไปวันไม่มีเงินเก็บหรอกชั่วโมงละ300กว่าแล้วอยู่เกาหลีชั่วโมงละนะไม่ใช่วันละ300สวีเดนก็300กว่าหักภาษีแล้วนะหักภาษีแล้วเหลือ300กว่าเหมือนกันนะราคามาตรฐานเท่าเกาหลีเลยสวีเดนอะจัดอันดับไปดูจัดอันดับของสวีเดนได้ที่8มั้งที่ประเทศที่น่าอยู่ของโลกไอ้ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
สวีเดนได้ที่8เกาหลีใต้ได้28ไทยได้อันดับที่72อุ๊ยอันดับ1ฟินแลนด์ใช่ป่ะไม่เจอใช่ไหมอันดับหนึ่งฟินแลนด์ใช่อันดับหนึ่งเดนมาร์กไม่เอ็นเดนมาร์กแล้วฟินแลนด์การศึกษาฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์ใช่ไหมส่วนมากเป็นประเทศในยุโรปแต่ไทยไม่เคยไปติดท็อป10กับเขาหรอกไม่เคยติดท็อป10หรอกแม้แต่ระบบภาษาทันแม้ระบบต้องจัดความเครียดไทยอ่ะเครียดแบบเครียดต้นๆเลยนะอันดับหนึ่งไม่มีเลยประเทศไทยอยู่อันดับหลังสุดท้ายเนี่ยเท่ากับรัสเซียส่วนมากยุโรปเขาจะเป็นเมืองประชาธิปไตยอันดับติดท็อปของโลกสวีเดนนอร์เวย์โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นเมืองประชาธิปไตย 100% แต่ไทยปกครองแบบประชาธิปไตยนะแต่ไม่ได้อยู่ในรังท็อป10นะอยู่รังอันดับท้ายนี่แหละประชาธิปไตยอยู่หรอกประชาธิปไตยเก๋ตรงไหนอยู่ระดับบวยนะคะอยากจะบอกสลีเอาปากกามาวงซิประชาธิปไตยตรงไหนของไทยเอาปากกามาวงอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายได้ข่าวว่าอุ้ยอ้ายฟังประชุมรัฐสภามาแล้วหรอเบาๆกันเร็วก็ไม่ได้ฟังหรอกแต่ว่าจับก็พอรู้มาบ้างเรื่องได้ดูไลฟ์สดไลฟ์สดคณะก้าวหน้าหรือยังวันนี้ที่เอาไอ้พลเอกประวินโอ้พลตำรวจตีประวินอ่ะมาไลฟ์สดแล้วก็แชร์ทุกอย่างออกมาเลยวันนี้นะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่ว้าเขาไลฟ์สดออกมาแล้วนะหนูต้องไปตามนะวันนี้เขาออกมาตอนช่วงบ่ายนี่เองไม่ในช่องไวทีวีหรือเปล่าของคณะก้าวหน้าไวทีวีมีหมดเลยYouTube ก็มีไม่ได้ตามเรื่องนี้มันมากแต่ว่าแกอยากพูดอยู่นะว่าใครเป็นต้นตอแต่ว่าแกก็ยังห่วงครอบครัวที่อยู่ไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาขอลี้ภัยแล้วไม่ใช่หรอใช่ขอลี้ภัยอยู่แต่ว่าครอบครัวแกก็ยังญาติพี่น้องแกก็ยังอยู่ไทยไงมันจะต้องแบบว่าคล้ายๆว่าขู่ว่าไอ้ถ้าแกพูดอะไรญาติพี่น้องก็เป็นตัวประกันอะไรทั้งนั้นนี่แหละเพราะว่าเรื่องนี้มันเพราะว่าเรื่องนี้เวลามันสืบสาวแล้วเจอต้นตอไงเขาก็เลยตอใหญ่ค่ะตอใหญ่มากมันแบบคืออุทัยประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะโอ้ไม่แล้วมีมาก่อนหน้านี้แต่พวกเพียงแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลให้เปิดเผยเข้าใจมั้ยน้องอุ้ยอ้ายมันมีการค้ามนุษย์ตั้งแต่สมัยที่ส่งผู้หญิงไทยไปค้ากามอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อโลหิงยาไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อเนี้ยเมื่อก่อนมันค้าคนไทยด้วยกันนะค้าแรงงานไทยมันจะมีทั้งแต่มิดเดิลแมนมีทั้งเฮดทั้งมิดเดิลแมนแล้วก็มีคนไทยที่ต้องลงทุนตัวเองด้วยนะโอ้มันมีหลายระดับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดมานานแล้วเดี๋ยวนี้ยังมาไปเขาเรียกว่าอะไรไปค้ามนุษย์ประเทศอื่นโอเคอ่ะขอวกมาหน่อยทีเนี้ยขอวกเรื่องค้ามนุษย์แล้วช่วงนั้นจริงหรือเปล่าที่มีข่าวออกมาว่าที่คนกำลังจะตายพะงาบพะงาบอ่ะแล้วแบบไปหาตรวจ DNA พวกโรฮิงญาถ้าใครตรงก็จะแบบเชิญออกมาเปลี่ยนให้อะไรอย่างเงี้ยป้าเคยได้ยินไหมอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้แต่ป้ารู้แค่คดี2,200ศพที่เอาเด็กไปเป็นเอาไปทำสเต็มเซลล์นี่ก็เข้าข่ายนี่ก็เข้าข่ายค้ามนุษย์โดยหมอทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายบอกหลอกว่าเด็กป่วยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาไขสันหลังของเด็กเอามาทำเป็นสเต็มเซลล์ให้แล้วมันมีข่าวช่วงนึงเมื่อต้นปีกลายเนี่ยที่ไวทีวีบอกว่าอยู่ดีๆไอ้ทหารก็ไปบุกไปตรวจ DNA ในหมู่บ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะอุ๊ยเอาอะไรไปตรวจเขาเดี๋ยวจะบอกนะไอ้พวกนี้มาอีกแล้วมายืมเงินเขาคืนด้วยเขาที่ว่าคือใครอีกคนที่เคยอยู่ในท้องกูใช่ป่ะใช่มั้ยให้มาเอาวางไว้ตรงนี้ให้ค่านี้ให้เงินใช้นี่อ่ะ 1,000 แล้วก็ค่าน้ำมันอีก500มาเอาต้องการเจอตัวแต่ละคนนะว่าคืนเงินอย่างเดียวเลยติดป้าติดป้าดิติดไปทั่วใช่ไหมเนี่ยต้องดึงมาไอ้นี่เนี่ยฝันว่าป้าติดไปทั่วเลยนะฝันว่ากูติดเงินคนนะฝันว่ากูขอเงินคนแล้วขอดูทุกอย่างแม่งยันหม้อข้าวอ่ะกูคามากตรงหม้อข้าวอ่ะกูบอกว่ากูไม่มีมันจะคืออะไรเป็นตัวเป็นแต่นะไอ้เกมวันดินเล่าวันดินเล่าวันหาที่หายแล้วคืนก่อนนั่นน่ะนี่แหละเนี่ยพี่ไอ้เนี่ยแหละพี่เนี่ยพวกนี้แหละขอดูทุกอย่างอ่ะไม่แหวนก็อะไรหม้อข้าวส่วนมากจะหาสุดคือหม้อข้าวสตีนหม้อข้าวคืออะไรหม้อข้าวขอดูหน่อยสตีนรงชัยเออเป็นตัวเป็นแต่นะไอ้เพียนโอ้พวกกูพูดถึงตักกะพวกกูไม่เคยไปยกเมฆมาเอาความรักความศรัทธามาพูดเลยค่ะเอาความจริงที่มันเกิดทั้งนั้นประเทศไทยเนี่ยนะ
คือสยามเมืองสยองการฆ่ามนุษย์เราก็เห็นนะการอย่าไปลืมคดีเก่าๆถึงมันไม่มีหลักฐานแต่เราใช้วิจารณญาณว่าเด็กที่มันทำแท้งอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนที่มีท้องมาก่อนเด็ก5เดือนตัวเท่านี้เขาไม่ทำแท้งให้ละแต่เด็กแต่ละคนอ่ะมีขนาดเนี้ยที่ห่อแล้วมันเหลือขนาดเนี้ยคุณลองคิดเถอะเผาจนเตาแตกอ่ะต้องชีวิตเด็กขนาดไหนอ่ะเพื่อไปรักษาชีวิตคนคนเดียวอ่ะเอออันนี้มันก็โหดเกินไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นป้าคืออะไรตอนนั้นไอ้ฟังของพวกอะไรบ้างหนิงดีเออแล้วไม่ใช่จะบอกตาสว่างกูเพลียคือไอ้เขาบอกว่ากูไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าไม่ได้เชื่อแค่มาพูดแบบไว้นั่นเห็นความจริงไงความจริงในประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงใช่ไปกูก็อยากจะไปเลยได้ประเทศป้าเพ็ญมาพูดมาพูดอะไรให้หน่อยจำได้แล้วฟังตอนนั้นช่วงนั้นฟังของลุงสนามที่แบบว่าไอ้เขาไปขอน้ำเชื้อจากมหาลัยเกษตรแล้วทีเนี้ยก็ให้แบบว่ามีผู้หญิงอุ้มบุญแล้วก็เอาสเปิร์มนี้ไปฉีดแล้วก็ทำมาเป็นเด็กแล้วก็เอาไอ้นี่แหละเป็นคล้ายๆแบบฟาร์มคนแบบป้าฟาร์มคนแล้วก็ดูดเอาสเต็มเซลล์อ่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะมันเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยสูงใหญ่ขนาดเนี้ยเหมือนกับเด็กที่พร้อมคลอดอ่ะแล้วถุงเรียงกัน 2,200 ศพอ่ะไอ้คนที่บอกว่าเชื่ออีเพนไอ้สาวเปล่านะคะเขาไม่ได้เชื่อกูของกูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกูดูตามข่าวแล้ววิเคราะห์แล้วอย่าลืมว่าคนๆนั้นพูดว่าฉันจะอยู่120ปีหนังสือที่มันเนี้ยมันผ่านตาคนมาแล้วด้วยไม่มีควันมันก็ไม่มีไฟขนาดนั้นอะอะไรนะไม่มีควันมันก็ไม่มีไฟหรอกป้าว่าป่ะใช่ไม่มีเปลวไฟและไม่มีควันเอาอีกละมาเรือสปีดโบ๊ทบอกว่าเรือยอทก็เรือยอทไงก็เรือผัวกูซื้อให้คือเรือยอทแต่เขาไม่ได้ใส่ห้องเขาเอาห้องออกเออแล้วมึงมีปัญญาซื้อเรือลักลำละหลายล้านนะอสปีดโบ๊ทละลำละหลายล้านมึงมีวาสนาหีที่ผัวซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ไหมแล้วก็ติดข้างเรือว่าวันเพ็ญมีวาสนาหีไหมกูเนี่ยวาสนาหีดีพวกมึงถึงอิจฉาวาสนาหีกูมานั่งเห่าอยู่นี่ไงหมามันกัดอ้าก็ชอบกัดหมาคืนเนาะไม่กลัวติดโรคพิษสุนัขบ้าเหรอป้าตอบเลยป้าไปไอ้นั่นจอกลางนี่อยู่เกาหลีใช่ไหมใช่จ้ะอ๋ออยู่แถวไหนของเกาหลีอ่ะอยู่แถวภาคกลางเลยใกล้ๆโซจ้ะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอคอเดียโอเพ่นไอ้คุณไก่คุณไก่ยังไม่เปิดเกาหลีใช่ไหมพี่อะไรนะเกาหลียังไม่เปิดประเทศนี่ใช่ไหมตอนเนี้ยเกาหลียังไม่เปิดประเทศใช่ไหมมีแล้วนะมีคนที่สอบได้เข้ามาแล้วแต่ว่าเราจะไปเปิดแล้วเปิดแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแต่ว่าน้อยแต่ว่าตอนนี้โอไมค์คนระบาดหนักมากเปิดเฉพาะไอ้นี่ใช่ไหมนักธุรกิจนักเรียนใช่ไหมวีซ่าแต่ท่องเที่ยวยังไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ท่องเที่ยวเขาเคยเห็นไหมเขาบอกไม่แปลกใจมีข่าวเด็กคลอดออกมาหมอบอกปกติแต่พอสักพักบอกว่าแม่ตายแบบไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวนี้ยังน้อยนะเพราะไอ้คนที่มันหิวมันต้องแดกสเต็มเซลล์แทนข้าวเนี่ยมันตายหาลงนรกไปได้ไอ้สัตว์เนี่ยไอ้ไอ้ฆาตกรต่อเนื่องใครไม่รู้นะพวกมึงไม่ต้องมึงก็ไปคิดกันเอาเองเถอะเอ้าแล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบก็ต้องการอยู่ไม่ใช่หรอป้าเพราะนางเป็นเอดอยู่ไม่ใช่หรอนางต้องเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบที่อยู่เกาหลีใช่ป่ะ ไม่เราต้องเซฟคนอื่นด้วยลูกไม่ได้ก็ไม่รู้แหละเราก็อยากโดนอยู่นะเราไม่อยากกลับไทยหนูถ้าหนูโดนหนูต้องมาส่วนตัวกับป้าสองคนคนอื่นอยู่เพราะว่าต้องสองคนลูกไม่ได้ลูกเอาแค่ที่เกาหลีพอลูกโดนมาเอาผู้หญิงบ้านผมเกาหลีจ้าแล้วกันนะแต่จะเหลือเชื่อนะว่าตอนนั้นเราห่วงอนาคตของน้องอ้ําเนโกว่ากำลังเรียนแล้วโดนไล่ล่าแต่พิกค่ะคดีพลิกน้องอ้ําไปอยู่ไปจบมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสแถมได้เกียรตินิยมอีกเรียกว่าเขาบอกว่าแวร์ฉันฟินิกซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ฟอร์ม
ร่องโอ้โหแต่นี่ใบเรซูเม่เขานั้นมันมีค่าขึ้นมาทันทีเลยเขาเป็น LGBT นะพูดถึงเรื่องใบเรซูเม่ตอนนั้นไอ้ที่ว่าไอ้อีลูกตัวสลันยูนะเขาบอกว่าไอ้ไปดูถูกใครนะไอ้เรื่องลิซ่ากับไอ้อีลูกตัวสลันยูหรือป้าที่ไอ้สนธิบอกว่าอุ้ยยังไงไอ้อีลูกตัวนี่มันก็มีเกรดดีเพราะว่าได้เรียนไอ้จุฬา1ปีว่างั้นอ้าวค้างเอาหายเอาเสียงเงียบปลาค้างนิดนึงปลาค้างค้างค้างป้าค้างอ่ะเราไม่ค้างใช่ไหมพี่ได้ยินเสียงผมใช่ไหมเราไม่ค้างโดนรีพ